ภาพชัดไหมครับผมสตูสามบาทมีการพัฒนาฝากแชร์ด้วยนะครับจะดูว่าภาพมันชัดไหมรอบที่แล้วภาพมันชัดไหมเราดูในรูปพอภาพเดี๋ยวให้เขาดูเช็คสวัสดีครับเดี๋ยวให้เขาเช็คเสียงก่อนสตู3บาทเรามีการพัฒนาขึ้นมามีป๊อปอัพมีดิสเพลย์นะฮะภาพเซอร์มากเลยก็คืออันนี้คือเดี๋ยวจะได้ลากยาวทีเดียวนะครับเดี๋ยวขอดูจังหวะถ้าไม่ชัดนี่เกิดโอเคไหมขยับเขยื้อนเสียงชัดไหมเดี๋ยวทางบ้านลองตอบหน่อยนะครับว่าเขาผมจะได้แบบจิตไม่จับเนี่ยฮะจะได้ใส่ทีเดียวลุ้นชิบหายเลยวันนี้จะมาพูดถึงเทคนิควิปเข็มนะครับจะดูว่ามันโอเคหรือเปล่านะครับถ้าโอเคก็เราจะสอยเลยนะเป็นไงได้นะมาช่วงรอชัดนี่โอเคโอ้ยชัดโพดเห็นสิวเลยอ่ะทีนี้เปิดเพลงพอก็ได้ผมจะมาพูดเรื่องเทคนิคการวิปเข็มคือง่ายๆเราต้องรู้ก่อนว่าอุปกรณ์สักเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างใช่ไหมครับความสามารถบวกกับการตอบโจทย์ของอุปกรณ์สักเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างอันดับแรกผมมาดูแบบนี้ก่อนครับผมไม่รู้หรอกว่าเขาจะเรียกอะไรใช่ไหมเรียกว่าเทคนิควิปเทคนิคดอทเทคนิคลงสีทริปเทคนิคอะไรพวกนี้มันเป็นวิธีการทำงานนะครับผลลัพธ์ที่ต้องการตอบโจทย์ของที่เขาทำเรียกกันทั่วไปใช่ไหมวิปเข็มหรืออะไรพวกนี้หน้าตามันตอบโจทย์อะไรใช่ไหมครับเรามาดูก่อนว่ามันก็คือเทคนิคก็คือความสามารถของการทำงานออกมาเป็นรูปแบบวิธีการทำงานแบบนี้นั่นคือเทคนิคใช่ไหมฮะเทคนิคเป็นของทุกคนไม่ใช่ของแต่ละคนไม่ใช่สไตล์นะครับเทคนิคเป็นของสากลเพราะฉะนั้นทุกคนก็ใช้ได้สไตล์น่ะอีกแบบนึงในเรื่องของรูปลักษณ์อย่างเช่นไอ้คนนี้สไตล์วิปเข็มสไตล์ไม่ใช่อ่ะอันนั้นคือเทคนิคเทคนิคคือสากลโลกส่วนสไตล์เนี่ยคือความเป็นตัวตนในการถ่ายทอดภายในใช่มั้ยฮะใครก็ต้องสามารถใช้เทคนิคนี้ได้นะครับภาพชัดแจ๋วเลยนะอ่ะมาดูว่าเฮ้ยมาร์กเกอร์เหรอชิบหายแล้ว
ชื่องงดิทำไงอ่ะบ้าแล้ววะอันนี้ก็ได้ฮะเอาอันนี้ก็มาร์กเกอร์อีกนะเนี่ยเดี๋ยวผมเอาอันนี้ก่อนนะเลื่อนดวงดาวยังไม่ได้อุปกรณ์ทำงานแบบไหนเจาะไปที่อย่างนั้นก่อนนะครับเจาะไปก่อนนะครับว่าอย่าเพิ่งอย่างผมแนะนำว่าการเรียนรู้แบบก้าวกระโดดเนี่ยอย่าเพิ่งไปสร้างรูปแบบวิธีการทำงานเราสงสัยไปที่คำตอบก่อนทำความเข้าใจกับคำตอบก่อนอย่าเพิ่งไปสร้างวิธีการทำงานว่าเอ้ยมันต้องทำแบบนี้นะต้องทำแบบนี้นะมันจะยึดติดเขาอย่างเขาบอกต้องเอาเนี้ยไปลบแบบนี้ได้ไหมเนี่ยแล้วก็แบบนี้เห็นไหมมันลบออกได้เราไปเขียนทับอันนี้หน่อยก็อย่างผมแนะนำว่าเราอย่าเพิ่งไปสร้างรูปแบบวิธีการทำงานไม่งั้นเราจะยึดติดนะครับไปดูก่อนหน้าตาผลลัพธ์ที่มันต้องการมีอะไรบ้างวิบเข็มก็เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบวิธีการทำงานนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราจะทำไงฮะเมื่อเราเข้าใจผลลัพธ์มันแล้วเราจะไม่สนใจเลยว่ามันจะเป็นเทคนิคอะไรหรือยังไงมันจะสนใจว่าเอาไปตอบโจทย์อะไรใช่ไหมครับวิบเข็มเนี่ยเป็นเทคนิคหนึ่งที่มันก็เหมือนเทคนิคการลงสีทึบเทคนิคการเดินเส้นสะบัดอะไรพวกนี้ไม่แตกต่างกันฮะก็คือรูปแบบงานมันก็จะบอกใช่ไหมว่าอันนี้มันทำแล้วออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนใช่ไหมมันให้ค่าอารมณ์ยังไงนะฮะเดี๋ยวผมเอาแต่งดูว่าผมจะเขียนแบบนี้ก่อนนะครับจำเป็นรูปภาพไหมฮะไม่เขียนไม่ได้เขียนมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกครับแต่ผมเอิญจำข้อมูลเป็นรูปภาพมันก็เลยเป็นไงมันก็เลยต้องเขียนรูปแบบของการทำงานคือตีโจทย์ไปที่อย่างผมเคยทดลองใช้มามันได้ประสิทธิภาพจริงนะครับแบบมันก้าวกระโดดนะฮะระยะเวลาภายในอายุ 20-30 ปีนะผมไปทำงานหลายสายได้เพราะผมไม่ยึดติดรูปแบบวิธีครับผลลัพธ์เหมือนการก่อไฟใช่ไหมการก่อไฟเนี่ยเราสนใจที่ทำไงดีให้ไฟติดผมไม่สนใจว่าจะเป็นไฟแช็กหรืออะไรผมต้องศึกษาว่าไฟประกอบไปด้วยอะไรประกอบไปด้วยอากาศคาร์บอนตัวประจุอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแล้วทำไงเราจะหาวิธีการทำให้มาทดแทนกันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยว่าอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของเทคนิคที่มันทำงานแบบไหนสิ่งที่เราต้องโฟกัสสงสัยไม่ใช่รูปลักษณ์ดูก่อนว่ามันทำงานแบบไหนตอบโจทย์อะไรใช่ไหมครับนี่คือการศึกษาจากผลสำเร็จก่อนความสำเร็จก่อนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาเรียนรู้อุปกรณ์มาเรียนรู้การตอบโจทย์ว่าอันนี้มันทำอย่างนี้ได้ไหมใช่ไหมครับศึกษาจากความสำเร็จออกไปเนี่ยมันจะทำให้เราแบบไม่ยึดติดรูปแบบของเครื่องมือและวิธีการใช่ไหมฮะผมก็มาดูว่าศิลปะสักตัวนะมันตอกตีกรอบลงมานะครับว่าปั๊บศิลปะสักตัวมันทำงานลักษณะ3ปัจจัย1ผิวหนังเรื่องเดิมครับที่เมื่อที่เราต้องใช้คือมันต้องอ่านให้ขาดมันถึงจะแก้ปัญหาได้นะครับเข้าใจไปที่ต้นขั้วของแก่นสารมันใช่ไหมครับมันคือการทำงานระหว่างผิวหนังบวกกับอุปกรณ์
ไม่รู้แหละอุปกรณ์แบบไหนใช่ไหมครับไม่รู้แหละราคายังไงก็คือมันต้องมีตัวที่ส่งกำลังบวกกับอะไรครับสีและตัวนำพาอุปกรณ์และตัวนำพาเนี่ยผมรวมกันแล้วก็บวกกับสีที่เราจะไปวางเนี่ยสามปัจจัยนี้คือทำให้ศิลปะสักตัวเนี่ยมันคือเอาสีไปวางใช่ไหมครับเข้าไปในข้างในพันกันนะครับไม่ใช่ว่าผมสักให้ดูอย่างเดียวงงเหมือนเดิมครับแต่ถ้าทำแบบนี้ทางบ้านจะปรับเองเป็นทางบ้านจะรู้ว่าจะใช้ไฟเบาหรือไฟช้าไม่ใช่ไฟเบาหรือไฟเร็วทางบ้านจะรู้ว่าต้องคอนโทรลมือช้าหรือเร็วเพราะผมทำให้ดูมันไม่เข้าใจมันจะดูแค่อุ๊ยทำไมเขาทำได้มันจะได้ดูแค่อย่างนั้นแต่ถ้าอย่างเงี้ยเราจะนึกออกอ๋อมือเราเร็วไปเราต้องปรับไงฮะปรับเครื่องช้าลงอ้าวทำไมเราต้องปรับเครื่องช้าลงทำไมถ้าเราคอนโทรลมือเร็วขึ้นล่ะอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันจะกลายเป็นว่าเรานึกภาพการทำงานมันออกทำให้เราจับอุปกรณ์ไหนก็สามารถสร้างเทคนิคนี้ได้ใช่ไหมครับผมมั่นใจเลยว่ามันได้นะครับไม่ได้ไปต้องไปยึดติดว่าอันนี้นี่นะต้องเป็นนี้นะมันอยู่ที่เราปรับอุปกรณ์มันโดนสร้างมาไม่เคยปรับให้เข้ากับมนุษย์เลยมีแต่มนุษย์แหละครับต้องปรับตัวให้เข้ากับอุปกรณ์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าผลลัพธ์ของมันเนี่ยตอบโจทย์อะไรใช่ไหมครับปัจจัยของมันก็คือหนึ่งมีผิวหนังทำงานร่วม รู้สึกผิดเลยอ่ะผมเขียนไม่ถึง5วินะครับแต่น้องเขาต้องมาทำสิ่งที่ผมเขียน20นาทีอ่ะทีนี้การทำงานร่วมตัดเรื่องศิลปะออกไปก่อนปั๊บผลลัพธ์ก็คือเท่ากับว่าเครื่องทำงานลักษณะจุดลงไปที่ความลึกในชั้นผิวหนังที่เป็นผิวแท้ไม่พูดถึงระยะเครื่องลักษณะทำงานแบบจุดลงไปที่ชั้นผิวหนังลักษณะแท้ด้วยการใช้สีพิกเมนต์สีพิกเมนต์ก็ยังของเหลวใช่ไหมครับสีของเหลวเนี่ยมันจะมี2แบบก็คือแบบดายและแบบพิกเมนต์แบบดายเนี่ยหมึกปิ้นต่างๆเนี่ยเวลาที่เราไปตากแดดไว้มันจะระเหยไปกับอากาศแต่ถ้าเป็นแบบพิกเมนต์ไปเงี้ยจะกลายเป็นผงเส้นถึงนูนแสงเงาถึงไม่นูนเพราะว่ามันนูนเพราะผงแสดงว่ารอบเครื่องแรงวางดอทเยอะเหมือนเราเอาทรายเข้าไปในร่างกายเยอะใช่ไหมครับมันเลยทำให้นูนเพราะตัวสีนั่นก็ในเมื่อเรารู้แล้วว่าความลึกชั้นผิวหนังเนี่ยผมจะนึกต่ออย่างนี้นะครับถ้ามันยังเกิดปัญหาอีกผมจะสงสัยทันทีใช่ไหมเอ้าก็ในเมื่อเรารู้อย่างนี้หลายคนผมว่ามันเป็นการคาดการณ์แต่ไม่แก้ปัญหาต่อไงอย่างเช่นมันนูนเพราะอะไรสักลึกเอาเราลึกเท่าไหร่มันถึงจะไม่นูนก็ผิวผ้าหนา 0.5 ผิวแท้หนา 1.5 ไขมันบวก2มิลอ่ะงั้นเราก็ต้องไม่สักเกิน2มิลสิแต่ถ้ามันยังนูนอีกเอาเราสักไม่ลึกแล้วแต่ทำไมมันยังนูนอีกเนี่ยเวลาที่ผมศึกษาเป็นแบบนี้มันนูนจริงไงผมก็ต้องไม่ใช่ว่าแล้วแต่คนคำถามคำตอบแบบนี้มันกว้างไปไม่ขาดเป็นไงครับผมก็ศึกษาอีกว่าเห็นไหมการดอทเหมือนกันการวิบเหมือนกันเหมือนกันครับคือเข้าใจการทำงานของศิลปะสักตัวผมก็ศึกษาอีกว่าก็ในเมื่อผมบล็อกความลึกด้วยการใช้ปอกเข็มยังไงก็ไม่เกิน2มิลแล้วด้วยการตั้งมาไม่เกินขอบเหลี่ยม10เนี่ยทำไมมันเป็นแผลอีกทำไมมันนูนอีกเพราะอะไรใช่ไหมครับอย่างที่มันนูนผมก็มาดูอีกผิวหนังก็ไม่ใช่แล้วแต่คนก็ไม่ใช่ก็มาดูสีเห็นไหมฮะกลายเป็นว่าสีต่างแดดไว้กลายเป็นผงรอบเครื่องเดินเส้นไปครับเร็วเราไม่ค่อยลากมือแบบนี้ทำให้เป็นลักษณะยัดสีลงไปเยอะมันเลยนูนเพราะสีใช่ไหมครับเราเป็นไงฮะนึกภาพออกอ๋อสีเราแล้วรอบเครื่องเราแรงไปมันเลยทำให้นูนดอทเหมือนกันครับมันคือการทำงานวางเม็ดสีเนี่ยลงไปให้ติดในรูปแบบดอทบางคนดอทแบบนี้มันก็ไม่ติดไงมันเร็วไปใช่ไหมฮะเราต้องนึกภาพอุ้มสีไปวางแล้วยกออกทีนี้ส่วนเรื่องของการไล่ค่าน้ำหนักก็ในเรื่องของความเข้าใจศิลปะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมต้องรู้ว่าทำยังไงดีทุกดอทหรือเทคนิควิบเข็มเนี่ยมันถึงจะสามารถไปที่ระดับความลึกวิบเข็มเนี่ยหน้าตามันจะออกมาเป็นลักษณะดอทนะครับคือเขาจะทำแบบเนี้ยเขาจะทำแบบสะบัดแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นการกรีดเนี่ยอันนี้กรีด
ต่เครื่องสักทำงานดอทตลอดเวลามันก็เราก็ทำปุ๊บมันจะออกมาเป็นลักษณะดอทแบบนี้ตามการคอนโทรลมือใช่ไหมครับมือเร็วก็ดอทห่างมือช้าดอทก็ถี่ลักษณะหน้าตาของงานมันจะออกมาเป็นลักษณะดอทสะบัดตามรูปทรงอย่างเงี้ยถ้าโค้งแบบนี้ก็เป็นไงฮะมันก็จะออกมาเป็นลักษณะตามรูปทรงที่แน่ๆงานมันจะออกมาเป็นลักษณะวางเม็ดสีห่างๆใช่ไหมครับแต่ทำยังไงดีความลึกถึงจะเท่ากันและติดทุกดอทมันถึงจะสวยนั่นแหละฮะก็ต้องให้มันมีประสิทธิภาพก็คือผ่านผิวบนผ้าให้ได้อย่างที่ผมเคยบอกใช่ไหมครับเข็มเล็กเนี่ย3ถึงเบอร์9เนี่ยมันรวมกันเนี่ยมันยังแหลมอยู่มันก็ไม่มีปัญหามากใช่ไหมฮะแต่ถ้าเบอร์11ขึ้นไปเนี่ยมันรวมกันแล้วมันไม่แหลมเนี่ยนั่นแหละมันมีปัญหาต้องแก้ทางแบบไหนใช่ไหมครับทำยังไงดีสีเนี่ยมันถึงจะเอาเข้าไปได้มันควรจะเป็นสีเหมือนกันไหมถ้าเบอร์ใหญ่เนี่ยมันควรจะสีเหลวไหมเพื่อจะให้มันซึมผ่านซอกเข็มอุ้มสีไปวางใช่ไหมครับถ้าเป็นเข็มเล็กเป็นไงน่าจะเป็นสีเหนียวหน่อยไหมถึงจะเกาะเข็มไปวางเราถึงจะแก้ปัญหาได้แบบลักษณะนึกภาพออกใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าแล้วแต่คนไงมันไม่ได้ประสิทธิภาพการแก้ปัญหาใช่ไหมครับหรือว่าการเข้าใจอย่างเงี้ยอย่างผมว่าผมก็เจอคำถามว่ามันแล้วแต่คนมันคือต้องหาต่อผมจะหาต่อแล้วแต่คนได้ยังไงคนนั้นเป็นยังไงทำไมถึงเป็นคนนี้ทำไมถึงไม่เป็นคนนี้ใช่ไหมครับพอผมเข้าใจขาดไปเงี้ยเข้าใจครั้งเดียวที่เหลือเป็นครับนึกภาพออกเวลาเกิดปัญหาแก้ได้ว่าถ้าอย่างนี้ผมวิบเร็วเนี่ยผมจะแก้ยังไงเครื่องทำงานดอทอยู่ที่รอบเครื่องหรือมือช้าก็อย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันก็จะกลายเป็นว่าเราเข้าใจแล้วเราสามารถมันไม่สามารถบอกว่าต้องทำแบบนี้เหมือนกันทุกผิวหนังใช่ไหมครับผมบอกตรงเลยว่าแค่ปล่อยเข็มหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ทำแบบเดียวกันเนี่ยทั้งร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจแบบนี้เราจะแก้ปัญหาได้ใช่ไหมฮะอย่างเช่นสักหน้าท้องสักตรงเนี้ยสักไม่ติดสักยังไงก็ไม่ติดทำไงดีล้มเข็มลงแล้วสักแบบนี้ที่ติดเวลาที่เจอร่องมัดกล้ามเนื้อเป็นไงครับล้มเข็มลงแล้วสักแบบนี้เลยอยู่หมดนะครับเพราะว่าตรงนี้เราจะสักยากตรงนี้ใช่ไหมครับตรงหน้าท้องอะไรบ้างเนี้ยสักแบบธรรมดาสักยากเราก็ต้องแก้ทางเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มาใช้รูปแบบการทำงานเหมือนกันศึกษาอุปกรณ์ศึกษาสีศึกษาผิวหนังใช่ไหมครับที่เหลือเราเอาไปตอบโจทย์เป็นเทคนิคการทำงานเทคนิคดอทมันก็คือเทคนิคแต่ศึกษาเหมือนกันเข้าใจอันเดียวเข้าใจขาดงานสักมีแค่เข็มกลมและเข็มแบนนะครับเราก็ศึกษาเข็มกลมกับเข็มแบนแล้วก็สีถ้าเป็นซูเปอร์แบ็กทำไมทำแสงเงาไม่ค่อยโอเคเลยพิกเมนต์มันใหญ่ตกตะกอนง่ายใช่ไหมครับมันก็เลยทำให้แบบเวลาทำเชดดิ้งก็ค่อนข้างยากอย่างเงี้ยเพราะสีเป็นพิกเมนต์ยังไงต้องตกตะกอนใช่ไหมครับเราก็ต้องเป็นไงฮะก็ต้องยังว่าแหละถ้าทิ้งไว้นานๆมันก็ตกตะกอนได้นะครับเพราะว่ามันเป็นพิกเมนต์ทีนี้มาดูว่าแล้วผมในเมื่อแบบเนี้ยมันอยู่ที่เราจะเอาไปใช้รูปทรงอะไรก็คือศิลปะที่เราต้องศึกษาต่อก็คือยกเทคนิคเหล่านี้เมื่อเราสามารถฝึกให้ชำนาญการเอาจบรายการพอดีเลยเอาไม่ใช่หรอ เมื่อเราทำให้มันชำนาญการเสร็จใช่ไหมครับยกไปใช้เราต้องเข้าใจหลักศิลปะมีคำถามถ้ามีคำถามเดี๋ยวก็ค่อยถามไว้ก็ได้นะฮะอันนี้คือเป็นรูปแบบของที่ผมให้เข้าใจแบบนี้ก่อนนะรูปแบบของการนึกภาพออกว่ามันทำงานแบบนี้เดี๋ยวผมตั้งเครื่องสาธิตด้วยใช่ไหมครับหลังจากนั้นยกไปใช้เนี่ยคุณต้องไปเรียนรู้หลักศิลปะอันนี้คือหลักวิธีการทำงานใช่ไหมครับยกไปใช้วางพวกนี้ลงไปเรียนรู้ไปใช้สร้างรูปอะไรสร้างรูปแสงเงาสร้างรูปให้เกิดมิติสร้างรูปให้มันมีแสงเงามีน้ำหนักภาพเหมือนมิติต้องไปเรียนรู้หลักเปอร์สเปกทีฟไม่ใช่ไปฝึกดอทต่อเมื่อเราเรียนรู้หลักเปอร์สเปกทีฟบวกกับการเข้าใจอุปกรณ์การทำงานเป็นไงฮะก้าวกระโดดใช่ไหมครับเพราะว่ามันลองผิดลองถูกมันน้อยลงเพราะว่าเรามีเหตุผลในเรื่องของผลลัพธ์ทีนี้หลักศิลปะอย่างที่ผมทุกคลิปใช่ไหมครับที่ผมว่าเราไปเรียนรู้หลักอะไรบ้างหลักองค์ประกอบศิลป์เพื่อทำให้เกิดการลงตัวศิลปะไม่มีความงามสูงสุดมีแต่อะไรครับความลงตัวที่เป็นสากลจึงต้องเป็นนี้ศึกษาการลงตัวที่เป็นสากลภาษาสากลเนี้ยศิลปะมันต้องออกมาพูดกับคนดูเองเราไม่ต้องเราเป็นศิลปินเราไม่ต้องไปพูดเราทำงานเนี่ยให้มันไปตอบโจทย์ความรู้สึกเขาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูการลงตัวขององค์ประกอบศิลป์ประกอบไปด้วยอะไรจุดเด่นสัดส่วนสมดุลที่ว่างจังหวะและลีลาใช่ไหมครับเอกภาพอย่างเงี้ยมันมีไม่กี่ข้อเพื่อเอามาทำให้งานเกิด
ความลงตัวสักตัวสำคัญที่การใช้เอกภาพนะครับเอกภาพคืออะไรเอกภาพคือภาพรวมหัวถึงเท้าเอกภาพคือการประสานของงานเนี่ยอย่างเช่นหน้าอกฝั่งซ้ายสักคาบุกิมาฝั่งขวาเขาอยากได้อยากได้แบบลักษณะกราฟิกเราเป็นไงฮะเราต้องอ้างอิงกับสองฝั่งใช่ไหมฮะเพื่อเกิดประกอบไอเดียให้มันเป็นเรื่องราวที่ประสานกันได้ไม่งั้นสวยใครสวยมันอย่างเช่นอยากให้เสื้อเด่นต้องใส่กางเกงยีนสีดำบ้างใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าเสื้อสีแดงกางเกงสีเหลืองรองเท้าสีน้ำเงินมันก็แข่งกันเด่นกลายเป็นงานระพังใช่ไหมฮะเอกภาพจึงเหมาะกับการใช้กับสักตัวเราก็ต้องไปรู้เพื่อเราต้องการให้มันลงตัวแล้วขายได้เงินนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคการทำงานเราก็วางมันลงหลังจากที่เรารู้วิธีการทำงานเสร็จปุ๊บเราก็ไปทำไงครับเรียนรู้หลักศิลปะเมื่อเราเข้าใจเสร็จทั้งวิธีการทำงานทั้งหลักศิลปะมันสร้างรายได้ได้ที่คุ้มค่าก็คือทักษะความสามารถใช่ไหมครับใช้ต้นทุนต่ำใช้ภายในเข้าไปขายมากแต่ต้องแลกด้วยการใช้ความอดทนเท่านั้นเองความอดทนจะทำได้ดีก็คือมีเป้าหมายมีแผนการฝึกมันถึงจะสามารถผ่านไปได้กับการทำซ้ำๆทุกวันเพื่อต้องการผลลัพธ์ใหม่ๆเราต้องทำไงฮะเราต้องใช้ความอดทนที่ด้วยการสร้างเป้าหมายอย่างผมเนี่ยผมศึกษามาว่าผมจะทำตัวนี้ใช่ไหมครับแสดงว่าผมต้องตั้งเป้ามาว่าตอบโจทย์อะไรมันก็จะฝึกทีละอย่างทีละอย่างพอมาประกอบกันเป็นฮะความสำเร็จเลยลดความผิดพลาดใช่ไหมฮะอันนี้ผมผิดพลาดเห็นไหมน้องผมเขียนไม่ถึง10วิน้องต้องมาลบมันมาร์กเกอร์ไงอ่ะทีนี้ผมก็จะสาธิตว่าท่านได้เขียนไหมเนาะต้องเขียนกระดานให้เขาหน่อยนะครับก็คือมาดูระดับผิวหนังความลึกดีนะที่ว่าแบบครูยังเอ้ยมันเอาลบได้เฉยเลยฝากแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมไปให้ดาวเนาะเขาฝ่ายการตลาดเขาขอมาอเมริกันแชร์เดี๋ยวเขาวันนี้มาช้าหน่อยเพราะว่าติดขัดแป๊บนึงนะแล้วก็แต่ว่าทุกวันจันทร์เนี่ยผมจะมาไลฟ์เหมือนเดิมอ่ะทีนี้มาดูว่าผมต้องเขียนหน่อยครับไม่งั้นผมผิดกว่านี้ครับผมรู้สึกผิดมากเลยคือเอามาร์กเกอร์ไปเขียนไลน์หน่อยเขียนหน่อยอ่ะแค่นี้ก็ลงลายเซ็นก็ยังดีอ่ะทีนี้มาดูว่าอุ้ยให้ดูแบบนี้ครับอันนี้มันเล็กไปเนาะเทคนิควิปเนี่ยวิปเข็มเนี่ยมันออกมาเป็นลักษณะดอทวิปเข็มเนี่ยออกมาเป็นลักษณะการทำงานลักษณะดอทตามที่เราสะบัดเครื่องทำงานดอทใช่ไหมผมสะบัดไปแบบนี้อย่างเงี้ยปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นลักษณะวางไม่สีห่างใช่ไหมวางไม่สีห่างถ้าผมสะบัดแบบนี้มันก็จะเป็นวางไม่สีห่างแสดงว่ามันต้องการโชว์รูปแบบนี้คือวางไม่สีห่างสิ่งที่เราต้องรู้คือทำยังไงให้มันห่าง 1. ร่างกายออกแบบมาเพื่อป้องกันการขีดข่วนของผิวหนังใช่ไหมครับทำไงถึงผ่านแบบห่างแบบสวยงามลงตัวนั่นเราทำไงฮะมาดูตัวนี้มันต้องห่างบวกกับอะไรครับสวยงามลงตัวดอททุกอย่างมันต้องมีแบบประสิทธิภาพความลึกวางไม่สีเนี่ยที่เป็นระดับความลึกเนี่ยสม่ำเสมอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมให้ดูการทำงานของอุปกรณ์มีอยู่2 อย่างแบบนี้มีเมจิกอีกไหมอ่ะอันนี้ผิวพานะครับทีนี้การทำงานของอุปกรณ์มี2แบบนี้อันนี้ทางบ้านก็วิเคราะห์คือผมไม่ได้บอกว่ามันผิดถูกเนาะเราประกอบวิเคราะห์แล้วก็ลองดูซิไปปรับใช้กับตัวเราแบบที่1ก็คือเป็นแบบนี้ไปกลับสั้น2มิลอย่างบางคนทำไมวิบเข็มแล้วมันไม่ห่างมันทำไมมันแบบมันยังเป็นเส้นคมอยู่เนี่ยมันมีอุปกรณ์การทำงานแบบนี้แบบที่1คือตีไปกลับสั้นคือ2มิลแบบที่2เป็นไงฮะตีไปกลับยาว4มิลมันมี2แบบนี้ในท้องตลาดถ้าเป็นลักษณะไปกลับยาวการทำงานจะออกมาเป็นแบบนี้ใช้ไฟเท่ากันวางเม็ดสีมันจะได้ข้อที่1วางเม็ดสีห่างโดยที่ไม่ได้ใช้ไฟแรงใช้ไฟเท่ากันนะสีมันจะวางแบบนี้ถ้าตีไปกลับห่างนะครับแต่ถ้าตีไปกลับสั้นมันจะออกมาเป็นแบบนี้ผมรู้แล้วผมต้องการทำเทคนิควิปเข็มเนี่ยให้ตอบโจทย์เรื่องอะไรครับวางเม็ดสีห่างและติดแต่ถ้าผมต้องการเดินเส้นให้แน่นเนียนเป็นไงผมต้องการ
ตีสั้นดีกว่าไหมเพราะวางตอบมันไม่ต้องการความเร็วไงเพราะฉะนั้นงานนี้ผมวิเคราะห์ได้แล้วว่าผมจับอุปกรณ์แบบไหนผมต้องปรับตัวไงมันแตกต่างกันกับเดินเส้นคมเนียนแล้วใช่ไหมครับถ้าผมจับอุปกรณ์ที่มันตีสั้นหนึ่งมือผมต้องเร็วมาช่วยให้มันตอบแบบนี้ใช่ไหมครับสองผมต้องปรับไฟเบาลงเพื่อให้มันทำแบบนี้อุปกรณ์ไหนบ้างตอบโจทย์นี้ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้ตียาวเป็นไงฮะผมสบายสบายวิบสบายสบายไม่ต้องมือเร็วมากควบคุมง่ายตัวนี้เป็นไงฮะถ้าเลือกทำงานได้ตัวแบบนี้มันทำงานสบายใช่ไหมครับวิบค่อยวิบนะฮะก็มีแค่สองแบบมาดูซิในท้องตลาดโรตารี่แล้วส่วนเรื่องกำลังเครื่องเนี่ยเครื่องมีกี่แบบในเมื่อมันต้องการใช้ไฟเบานะครับพอวิบเข็มเนี่ยมันต้องการวางสียังห่างใช่ไหมครับไฟมันเลยต้องเบาพอไฟเบาแต่อย่าลืมว่าต้องมีกำลังเครื่องคอยเครื่องคอยเนี่ยทำงานด้วยสนามแม่เหล็กข้อเสียก็คือเวลาที่เราปรับไฟเบาเครื่องไม่มีกำลังใช่ไหมครับมันต้องใช้ไฟแรงตลอดเราทำได้ไหมได้แต่มือเราต้องเร็วถ้าเป็นโรตารี่กับไดเรกต์อะทำงานด้วยมอเตอร์ใช่ไหมครับแล้วมันตีห่างถามว่าปรับไฟเบาได้ไหมได้ตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ได้ดีไหมตอบโจทย์ได้ดีเพราะว่ามีกำลังปรับไฟเบาและตีห่างถ้าผมเลือกได้แบบนี้เป็นไงฮะแบบนี้ทำงานง่ายกว่าถ้าเป็นคอยล่ะผมต้องวิบมือเร็วถามว่าได้ไหมได้แต่ผมจะต้องทำงานแบบเร็วหน่อยระวังหน่อยเพราะมันปรับไฟเบาแล้วเครื่องไม่มีกำลังใช่ไหมครับแต่ถ้าผมเดินเส้นคมอ่ะมันต้องวางไม่สีแน่นใช่ไหมแบบไหนดีกว่าแบบนี้ดีกว่าใช่ไหมครับลากเส้นเร็วเพราะอะไรมันวางตอบโจทย์ตัวนี้ส่วนตัวนี้แหละมันวางห่างผมลดมือช้าลงเห็นไหมฮะความเหมาะสมรถมันเคลื่อนที่ไปด้านหน้าแต่รถแบบไหนขึ้นเขาเราต้องการฟังก์ชันไหนเราก็ต้องดูความเหมาะสมถามว่ามันขับไปด้านหน้าได้ไหมได้แต่อันไหนตอบโจทย์ได้ดีนั่นแต่ถามว่าเราต้องขับทุกคันให้ได้ผมเลยว่าถ้าเราเข้าใจกระบวนการแบบนี้เราจะนึกภาพออกไม่ใช่ว่าต้องซื้อเครื่องนี้มาเพื่อตัวนี้เราจะปรับประยุกต์พลิกแพงอุปกรณ์ไม่เคยปรับหาคนไงมีแต่คนปรับหาใช่ไหมครับผมก็ดูเฮ้ยตัวนี้เหมาะอย่างนี้ใช่ไหมครับอย่างเช่นเข็มเนี่ยถ้าผมใช้เบอร์ใหญ่วิบเป็นไงฮะยากเพราะว่ามันทื่อผมทำไงดีเข็มเล็กดีกว่าเบอร์9มันแหลมอยู่จะได้มันจะได้เขียนรูปแบบอิสระไม่ต้องแบบขึงแบบนี้แล้ววิบอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยว่าสิ่งเหล่านี้คือทางบ้านเนี่ยไปลองปรับดูได้อันนี้เป็นตัวในเรื่องของพอเราเข้าใจแบบนี้เราจะนึกตัวเราออกเพราะว่าทักษะความสามารถเนี่ยต้องใช้ความถนัดตัวเองเป็นที่ตั้งใช่ไหมครับส่วนพวกนี้เป็นวิธีการใช่ไหมครับผมก็ดูดิเราก็ทำไงฮะเขาทางบ้านอาจจะใช้ไฟ6ทำไงดีนึกภาพออกเข็มมันตีสั้นหรือยาวงานมันถึงจะตอบออกมาเป็นเทคนิควิบเข็มไม่งั้นมันจะออกมาเป็นแบบเฮ้ยทำไมไม่ได้ว่าทำไมเขาทำได้กลายเป็นว่าเราก็ทำได้แค่เรารู้ความต้องการทีนี้ทำไงความลึกถึงจะเท่ากันเข็มมีการปล่อยอยู่แค่เข็มลอยเข็มจมใช่ไหมครับเข็มจมคือปลอกสัมผัสเข็มลอยคือปลอกลอยเข็มลอยปลอกลอยเป็นไงฮะข้อเสียคือกระเพื่อมมันไม่มีอะไรบล็อกผิวแต่เข็มจมเป็นไงฮะมีปลอกเข็มบล็อกผิวผมก็เลยว่าถ้าผมวิบเส้นยาวผมใช้เข็มจมดีไหมดีเพราะว่าความลึกมันเท่ากันหมดถ้าเป็นเข็มลอยล่ะผมต้องขึงให้ตึงแล้วก็มือให้นิ่งซึ่งมันยากมันยากกว่าผมก็ต้องใช้วิธีการนี้ถ้าต้องการความดอทที่มันนุ่มเนียนแบบเท่ากันก็ต้องเข็มจมใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะประกอบวิเคราะห์หลังจากนั้นเป็นไงฮะประสิทธิภาพลดการผิดถูกเดี๋ยวผมจะเซตมีคำถามไหมครับเดี๋ยวผมจะมาตอบแล้วก็เซตอุปกรณ์พร้อมสาธิตการวิบเข็มใช่ไหมผมเลือกใช้โรตารี่ฮะผมถามว่าผมใช้ทุกเครื่องได้ไหมได้เข้าใจแบบนี้แล้วไงแต่แบบนี้ผมก็มองว่ามันยากกว่าเพราะเราต้องเร็วใช่ไหมครับมันตอบโจทย์นี้ไงฮะส่วนตัวนี้ผมทำไงทำงานง่ายก็เลือกแบบนี้ถามว่าทุกเครื่องทางบ้านก็ดูภาพออกแล้วใช่ไหมครับว่ามันก็ทำได้ถ้าเราเลือกเป็นไงฮะเลือกให้เหมาะสมไงผมก็เลือกแบบนี้เครื่องตัวละ500-600เนี่ยมีกำลังก็สามารถทำได้เดี๋ยวเซตช่วยครูเซตอันนี้หน่อยเดี๋ยวกินอุ้ยเดี๋ยวขอชุดอุปกรณ์อันนึงหน่อยเซตมีไหมนี่เนี่ยขอดูแค่เดี๋ยวสาธิตวิบเข็มเราจะใช้อะไรบ้างบางคนไม่อยากวิบนะแต่มันออกมาเป็นลักษณะงานวิบเข็มเพราะว่ามันตีหักแล้วไปเดินเส้นแล้วมือเร็วไงเดี๋ยวขอตัวนั้นฝากแชร์ด้วยนะครับเห็นไหมผมว่าเราศึกษาอย่าเพิ่งไปสร้างรูปแบบอย่าเอาเรา
ราอย่าเพิ่งไปสร้างรูปแบบวิธีการทำงานเวลาผมศึกษาไปที่ความสำเร็จก่อนคือผลลัพธ์มันต้องการตอบโจทย์แบบนี้หลังจากนั้นเป็นไงเราจะไม่ยึดติดรูปแบบวิธีการเราจะไม่วิพากษ์การทำงานออกว่าอันนี้ตอบโจทย์ได้ไหมนี่ตอบโจทย์ได้ไหมตอบโจทย์ได้ไหมมันต้องมีเหตุผลหมดนะไม่งั้นการที่ว่ามันไม่เป็นอาชีพนะมันเดี๋ยวเป็นคนนั้นเป็นคนนี้ไม่เป็นเราเลยเป็นไงแก้ให้มันขาดเลยจะทำเป็นอาชีพผมเลยว่าแบบนี้มันมีเหตุผลพอที่จะแบบเราจะพิจารณาอุปกรณ์เช่นเครื่องนี้เราพังทำยังไงดีโทษเครื่องไม่ได้ละเราก็ต้องทำไงแก้ปัญหาเราจะแก้ปัญหาได้ต่อเมื่อเข้าใจแบบสิ่งเหล่านี้ครับลืมพูดใส่ไมค์เลยสิ่งที่ผมคำนึงถึงสำหรับคือความกำลังการมีกำลังกำลังของเครื่องคือสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดก็คือกำลังนี้คือความแข็งแรงในการดันผ่าใช่ไหมครับเข็มเล็กเนี่ยมันแหลมมันใช้เครื่องแบบกำลังไม่ต้องแรงก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเข็มใหญ่เนี่ยมันต้องแข็งแรงอย่างเงี้ยแต่เราไม่ต้องการความเร็วนะครับทีนี้เดี๋ยวครูขอนางเทียมหน่อยนางเทียมกับวัสลีนถุงมือแล้วก็มาอ่านคำถามให้หน่อยครูผมอ่านไม่ได้ครับจิตจับเดี๋ยวผมก็นั่งยืนอ่านอย่างนี้ไงมันก็ให้เขาอ่านเห็นไหมฮะไลฟ์สดแต่ละทีทำงานเป็นทีมเลยดูเต็มไปเลยกดอย่าลืมไปให้ดาวเขาหน่อยนะครับเขาบอกให้เขามีผลว่างั้นแลกกันอเมริกันแชร์อ่ะทีนี้สีเราใช้สีตัวนี้เหรอสีขวดเล็กๆไม่มีอ่ะกับถุงมือถุงคืออ่ะแล้วก็ผมคิดแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวครูขอถุงมือผมจะให้ดูแบบฝึกหัดอันนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ขายของนะผมให้ดูแบบฝึกหัดทำไมมีไม่ถึง10แผ่นถ้าตีกรอบดีๆครับเดี๋ยวครูขอแบบฝึกหัดนี้ด้วยถ้าตีกรอบดีๆคุณจะศึกษาเนี่ยก็คือสักเป็นก่อนนี่ไงข้างบนนี่ไงข้างบนฟิวเจอร์บอร์ดนี่ไงมาดูก่อนนี่เนี่ยผมว่าถ้าเราตีกรอบดีๆเราควรจะศึกษาอะไรก่อนรูปแบบอย่าเพิ่งไปสร้างวิธีผมอันนี้เป็นแบบฝึกหัดที่ผมให้นักเรียนเรียนใช่ไหมฮะก็คือ1ทำไมมีไม่ถึง10แบบฝึกหัดมีแค่นี้เพราะเราต้องการศึกษาเทคนิคการทำงานสร้างทุกรูปทรงก็คือ1ประกอบไปด้วยเรื่องเส้นมีกี่แบบ3แบบเราเป็นไงฝึกข้อมือสั้นข้อมือยาวตัวนี้มันแค่เป็นรูปทรงให้เราไปฝึกเทคนิคนี้เฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีหมุนไปด้านซ้ายบ้างขวาบ้างเทคนิคนี้ฝึกแม่นหน้าเข็มการถมสีหน้าเข็มมีกี่หน้าสีหน้าอย่างนี้ใช่ไหมครับเทคนิคนี้วิบเข็มก็คือสักเส้นสะบัดให้เกิดมาเป็นลักษณะดอทเห็นไหมวิบเข็มก็คือพอเอิญมันมาอยู่ในรูปทรงนี้ที่ผมแฝงเข้ามาให้นักเรียนแบบเป็นไงฮะอนาโตมีหน่อยไปบอร์ดหลายคนก็คืออนาโตมีก็ต้องจำเส้นเช็คหลังจากนั้นฝึกแม่นหน้าเข็มบวกกับเส้นเอาไลน์สเก็ตก็คือเข็มแบนลงแสงเงาตอบโจทย์พื้นผิวและเส้นเอาไลน์สเก็ตเดินเส้นแล้วเวลาลงแสงเงาเส้นต้องหายไปตรงนี้เทคนิคดอทก็คือทำงานลักษณะดอทออกมาให้มันแบบลึกเท่ากันทำไงดีถึงผมก็แฝงใบหน้าคนเข้าไปเพื่อให้นักเรียนจำเส้นเช็คให้ได้นะครับมินิมอลผมเอามาไว้ท้ายสุดเห็นแบบนี้ยากสุดก็คือมันต้องนิ่งใช่ไหมครับต้องนิ่งผ่านแบบฝึกหัดพวกนี้มาแล้วมันต้องนิ่งพอระวังจัดไม่งั้นถมดำหมดแล้วเป็นไงฮะมาเรียนรู้เรื่องการเชื่อมสี7แผ่นนั่นคือวิธีการทำงานไม่ใช่ว่าสักคนสักกราฟิกไม่ใช่อันนั้นมันแค่อันนั้นมันรูปแบบแต่จริงๆเราสักเทคนิคแม่นหน้าเข็มลงในรูปทรงนี้เฉยๆนะครับเหมือนขับรถสอบใบขี่ในสนามนี้ฝึกมือแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น7แผ่นนี้มันคือเทคนิคการสร้างทุกรูปทรงคุณจะไปสร้างสไตล์ไหนก็ได้แต่เพียงแค่มันอยู่ในรูปทรงที่ผมแฝงเข้าไปแบบนี้นะครับหลังจากนั้นวางเครื่องสักลงไม่ถึง10แผ่นอย่างเงี้ยผมว่าไม่ถึง2สัปดาห์นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้นักเรียนเป็นไงไม่จำเป็นต้องถึงเดือนที่มาเรียนเทคนิคแป๊บเดียวเป็นนะครับฝากปิดประตูหน่อยจักปิดประตูหน่อยแอร์หน่อยอ่ะทีนี้เป็นไงครับวางตัวนี้ลงเมื่อครบทุกเทคนิคปุ๊บสักพรีเทสสรุปของตัวเองนะว่าเข้าใจแบบไหนทุกเทคนิครวมไปในหนังเทียมใช่ไหมครับ
ผมจะได้มาสรุปให้นักเรียนแต่ละคนว่าตรงไหนที่เขาเข้าใจและไม่เข้าใจหลังจากนั้นไปเรียนหลักศิลปะอีก2สัปดาห์เปอร์สเปคทีฟ1วันผมพูดก็เปลี่ยนละผมไม่ได้พูดสอนยืดยาวใช่ไหมครับ1วันเนี่ยผมมั่นใจแล้วเป็นเลยเข้าใจเลยนะครับองค์ประกอบศิลป์1วันทฤษฎีศิลป์1วันนะครับเข้าใจเลยหลังจากนั้นก็ฝึกให้ชำนาญนักเรียนก็ไปฝึกที่ไหนทั่วโลกก็ได้ส่งงานผ่านไลน์กลุ่มการพัฒนาเกิดจากการคอมเมนต์ผมก็เข้าไปคอมเมนต์สร้างสรรค์ใช่ไหมครับบวกกับอะไรครับมีไลฟ์สดที่เฟซอย่างเงี้ยเหมือนเราเรียนกันทุกวันนะครับใช้เทคโนโลยีให้มันมาตอบโจทย์ช่วยอย่างนี้นะครับทีนี้ผมก็ไม่กลัวละเพราะผมรู้ว่าตอนนี้ผมกำลังทำงานเทคนิควิบเทคนิคดอทผมยกวิธีการทำงานข้อแบบฝึกหัดที่3เนี่ยมาใช้เคยศึกษาแบบไหนมันก็จะแยกเป็นหัวข้อแบบนี้ผมก็จะแยกหัวข้อให้นักเรียนแบบนี้ว่าถมสีทึบเนี่ยทำไงมันถึงทึบหน้าเข็มแบบไหนใช่ไหมครับมันจะแยกเป็นเทคนิคแบบนี้แล้วนักเรียนก็มาลงฝึกแบบฝึกหัดแบบนี้จิตหรือความโฟกัสของนักเรียนจะไม่ได้อยู่ที่รูปทรงจะไปอยู่ที่ทำยังไงดีให้เราถนัดวิบแบบนี้บ้างเราเลยไม่ได้สนใจรูปทรงฮะสองสัปดาห์แรกสนใจไปที่การทำงานนะครับหลังจากนั้นวางเครื่องสักลงแล้วไปเรียนรู้หลักศิลปะนั่นถึงจะทำได้นะครับหลักศิลปะคืออะไรกฎบังคับอย่างเช่น2คูณ2ต้องเป็น4มันจะเป็น5ไม่ได้อย่างเงี้ยคุณจะเขียนรูปไม่ได้มิติต้องเข้าใจเปอร์สเปคทีฟไม่ใช่ฝึกหนักใช่มั้ยฮะมันกลายเป็นว่ามันเป็นกฎบังคับที่เราต้องรู้ไม่งั้นเราไปต่อไม่ได้อ่ะทีนี้มาดูเทคนิควิบเข็มอะไรอ่ะถ้าใช้เข็มลงเงาทำวิบได้ครับเข็มเนี่ยก็คือผมแบบนี้เลยเข็มกลมเนี่ยนะลงเงาทำวิบเข็มมันจะเป็นไงนึกภาพแบบนี้ฮะเข็มลงเงาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเข็มกลมหรือเข็มแบนผมยังบอกว่าเข็มเนี่ยแยกออกเป็น2ลักษณะเข็มกลมและเข็มแบนเข็มกลมเป็นไงฮะเข็มกลมมันรวมกันเบอร์ใหญ่ขึ้นมันรวมกันแล้วมันไม่แหลมเข็มแบนเป็นไงฮะมันเบอร์ใหญ่แค่ไหนมันแหลมใครแหลมมันถามว่าทำงานดอทได้ไหมได้มันก็จะเป็นแผงอย่างนี้ฮะหน้าตาสิ่งแรกที่หน้าตามันจะออกมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมเอาคือหน้าตาเอาไปใช้เทคนิคแม้กระทั่งไม่ต้องปั่นแล้วลากแบบวิบแบบอย่างนี้ได้ไหมให้เป็นเส้นก็ได้เพราะว่ามันไปตอบโจทย์แบบอะไรครับเทคนิคพื้นผิวนะเพราะฉะนั้นหน้าตามันจะออกมาเป็นกล่องแบบนี้เวลาที่ผมดอทนะมันจะเป็นกล่องแบบนี้ก็คือเป็นของเข็มใช่ไหมครับผมถ้าผมทำสารกันแบบนี้ล่ะใช่ไหมมันอยู่ที่ว่าศิลปินอ่ะจะเอาไปตอบโจทย์อะไรส่วนใหญ่ไปตอบโจทย์พื้นผิวมันคือความสามารถของอุปกรณ์อย่างที่ผมว่าเส้นอ่ะไม่ใช่เข็มกลมเส้นคือโครงสร้างใช่ไหมครับเทคนิคศิลปะสักตัวมีแค่3แบบ1เส้นประกอบไปเส้นมีกี่แบบ3แบบเส้นเท่ากันเส้นเอาลายสะอาดเส้นเอาลายสเก็ตลงสีพื้นที่กว้างมีกี่แบบมีแค่2แบบลงสีให้เท่ากันทั้งงานเหมือนกระดาษ A4 แล้วถมดำนะฮะเท่ากันทั้งงานกับกระดาษ A4 ลงระบายสีให้มันมีน้ำหนักเข้มไปหาอ่อนทั้งแผ่นอันที่3คือความสามารถของอุปกรณ์ที่ตอบโจทย์เรื่องเทคนิคไม่ว่าจะเป็นการดอทไม่ว่าจะเป็นการขีดการวิบการอะไรความสามารถที่มันไปแตะกันแล้วเกิดสีวางไปที่ชั้นผิวแท้นั่นคือความสามารถเพราะฉะนั้นผมก็ดูว่าเข็มแบนทำได้ไหมได้มันไปแตะกันแล้วมันเกิดสีแต่มันออกมันเป็นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมครับส่วนพวกนี้ล่ะถามว่าเข็มกลมทำได้ไหมต้องได้เพราะเข็มกลมก็สามารถระบายสีได้ทั้งแบบพื้นที่กว้างให้มันเท่ากันก็ได้เหมือนดินสอใช่ไหมครับแต่เพียงแค่ว่าเราจะเอาไปใช้เนี่ยมันอาจจะเจ็บนะมันนานหน่อยแต่ถามว่าได้ไหมได้ผลลัพธ์เราต้องการไปที่ผลลัพธ์ใช่ไหมผมจึงไม่เกี่ยงว่ามันต้องใช้อะไรทำให้มันได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่ว่าผลลัพธ์เนี่ยถ้าใช้เข็มกลมเนี่ยมันนานไหมหน้าตามันออกเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับส่วนตัวเนี้ยอย่างที่ผมว่าเส้นอ่ะไม่ใช่เข็มกลมเส้นคือโครงสร้างเส้นคือให้อารมณ์โครงสร้างให้ลมเคลื่อนไหวผมใช้เข็มแบนได้ไหมได้ใช่ไหมครับเพราะอะไรระเบิดเส้นหรือทำอะไรพวกเนี้ยมันไม่ใช่อุปกรณ์เนี่ยมันเป็นวิธีการที่ตอบโจทย์ผลลัพธ์ออกมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันมีแค่3แบบถามว่าทำได้ไหมได้นะครับนึกภาพออกมาก็เข็มแบนมันก็มีทั้งเข็มโค้งเข็มหน้าโค้งกับเข็มหน้าตัดใช่ไหมครับหน้าตัดเนี่ยมันเฉียงไม่ได้เฉียงแล้วบาดข้างใช่ไหมครับก็ต้องเป็นไงตั้งตรงแล้วค่อยไปเจาะว่าตัวนี้ไปตอบโจทย์แบบไหนถ้าเข็มโค้งมันตั้งตรงแล้วไงข้างไม่โดนต้องเฉียงข้างถามว่าสักแบบไหนติดเต็มเร็วถ้าเฉียงสีไปซ้อนกันมันจะมองผ่านลงไปก็สีซ้อนกันก็เต็มเร็วแบบนี้ฮะสีมันซ้อนกันอยู่แบบนี้เรามองผ่านผิวหนังลงไปแบบนี้มันซ้อนกันมันเลยเต็มเร็วแต่เพราะเอิ้นเข็มแม็กเข็ม M1 เข็มหน้าตาแบบนี้ทำแบบนี้ไม่ได้มันบาดเราเป็นไงฮะองศาเลยตั้งขึ้นพอตั้งขึ้นสีมันวางแนวดิ่งมันก็จะเห็นช่องว่างของระหว่างผิวเป็นไงครับต้องปั่นมากขึ้นหรือไม่ก็เพิ่มรอบมากขึ้นถามว่าทำงานได้ไหมมันทำงานได้2แบบ
แต่ว่าทำงานคือมันทำงานคนละแบบวิธีการทำงานคนละแบบกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ยังว่าศึกษาไปที่เข็มมีแค่2แบบเข็มกลมและเข็มแบนใช่ไหมครับที่เหลือเนี่ยมีแค่3หัวข้อนี้เป็นหลักๆใหญ่ๆคุมโครงสร้างของ2เข็มนั้นทำแบบนี้ได้หมด2เข็มนี้ทำงานแบบนี้ได้หมดใช่ไหมฮะนั่นแหละครับมันคือเทคนิครูปแบบการทำงานส่วนเรื่องการไปใช้หลักศิลปะเนี่ยมันต้องไปศึกษาอีกอันนึงไม่ใช่อุปกรณ์ละวางเครื่องมือลงอย่างเช่นถ้าผมจะทำแสงเงาเนี่ยผมต้องเข้าใจเปอร์สเปกทีฟเขียนให้มีมิติแบบนี้อันนี้คือความเข้าใจก่อนนะครับว่าถ้าผมจะทำแสงเงาเนี่ยผมบอกว่าผมเอามือซ้ายทำก็ได้ไม่ใช่ว่าผมเก่งมันเป็นหลักบังคับไงคุณจะเขียนรูปไว้คือคนเรามองวัตถุเดียวกันเหมือนกับคนที่เขียนรูปได้ใช่ไหมเนี่ยเหมือนมองเห็นกันแต่เราแค่เขียนไม่ได้ให้มันถูกมิติเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรควบคุมเพราะนั้นเปอร์สเปกทีฟมันควบคุมแบบนี้ปุ๊บผมเขียน1จุดมาผมจะวาดกล่องสี่เหลี่ยมเส้นเปอร์วิ่งชนแบบนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บผมเป็นไงฮะเขียนรูปมีมิติแล้วคือมิติมันถูกต้องมันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้มันบังคับในหลักเปอร์สเปกทีฟใช่ไหมฮะแบบนี้หลังจากนั้นผมจับไฟฉายส่องแบบนี้เหมือนเราดูตู้ปลาฮะถ้าไฟเข้าสว่างฝั่งนี้เงาฝั่งนี้มืดเพราะเราเขียนมิติถูกเราถึงเอามือซ้ายลงอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับไม่ใช่ฝึกหนักละแสดงว่าจะทำแสงเงาได้นั่นคือวิธีการปั่นแต่จะช้าได้ต้องเข้าใจเปอร์สเปกทีฟมันคนละส่วนกันใช่ไหมครับไม่งั้นเราฝึกหนักเราไม่เข้าใจเนี้ยเราเขียนมิติล้มนะเพราะฉะนั้นผมเลยว่า1 2 3คือรูปแบบวิธีการทำงานที่ประกอบไปด้วยเส้นลงสีพื้นที่กว้างและความสามารถอุปกรณ์ซึ่งเข็มสักมีแค่2แบบคือเข็มกลมและเข็มแบนมันต้องทำงานได้2แบบอุปกรณ์ต้องตอบโจทย์ได้ทุกกำลังที่ผมว่าอุปกรณ์ทุกอันสามารถสักได้มันอยู่ที่ว่าตีสั้นตียาวใช่ไหมครับมันแบบตีกรอบมันเข้ามาใช่ไหมฮะหลังจากนั้นเป็นไงฮะถ้าเราจะไปใช้เราต้องไปศึกษาหลักศิลปะและศึกษาวิทยาศาสตร์ผิวหนังใช่ไหมครับว่าสักไปที่ความลึกเท่าไหร่นั่นประกอบกันคือศิลปะสักตัวผมเลยว่าให้เรานึกวิธีแบบนี้ฮะอย่าเพิ่งไปตีกรอบรูปแบบวิธีคือเข้าใจภาพรวมโครงสร้างความสำเร็จมันก่อนปุ๊บหลังจากนั้นเราจะไม่แยกไม่สร้างวิธีแบบนี้มาไม่สนใจเหมือนผมอ่ะผมจะไม่สร้างทำไงได้ให้เกิดเส้นนี้ผมก็จะคิดแบบนี้ใช่ไหมครับไม่ว่าต้องใช้เข็มกลมนะวันนี้ไม่มีเข็มกลมนะทำไงได้สักไม่ได้ไม่ใช่ครับทำไงได้ให้มันเกิดเส้นนะอย่างนี้นะครับแล้วก็เดินเส้นใช้ไฟน้อยหรือเยอะผมให้ดูแบบนี้ไงว่าเครื่องมันมีตีสั้นหรือตียาวอันนี้ตอบนะถามได้นะใช้ไฟเท่ากันปล่อยออกมาใช่ไหมครับลองนึกดูนะทางบ้านลองดูผมว่าไม่ต้องเชื่อผมก็ได้แต่ลองนึกภาพแบบในท้องตลาดมันมีแบบนี้ก็คือไอ้กับลองเขียนมาก็ใช้ไฟน้อยหรือไฟเยอะแทงมือสังเกตว่าถ้าคนเคยสักเครื่องมาใช่ไหมครับสังเกตว่าแทงมือเนี่ยกับหนังศีรษะเนี่ยจะสักยากสำหรับเครื่องเพราะอะไรครับไม่ค่อยติดเลยแต่แทงมือติดอยู่หมดเพอร์เฟกต์ไงฮะกระบวนการอุ้มสีไปวางชั้นผิวหนังเพอร์เฟกต์ทีนี้เรามาดูซิเราต้องการใช้ไฟเร็วไหมไฟแรงไฟแรงเนี่ยมันไม่ใช่แค่แรงนะมันเร็วด้วยเวลาเราปรับมันเร็วด้วยผมมาเขียนแบบนี้ให้ดูว่าแบบนี้แล้วก็กำลังเนี่ยก็เรามาดูว่ากำลังเนี่ยเราจะดูแบบไหนถ้าสมมติเครื่องกำลังไม่ดีก็ต้องใช้เข็มเล็กมันแหลมอย่างนี้ใช่ไหมฮะทีนี้มาดูว่าในเครื่องในท้องตลาดมันเป็นแบบนี้ตีสั้นหรือตียาวปึ๊บมีแค่หนึ่งตีสั้นสองมิลตียาว2มิลถ้าผมปล่อยไฟมาเท่ากัน5ล่ะความน่าสงสัยก่อนถ้าผมตียาวมันจะวางสีห่างเราต้องการเดินเส้นให้มันคมเนียนใช่ไหมครับเราต้องการให้มันแน่นให้มันบางใกล้ๆหน้าตามันออกมาจะวางห่างแสดงว่าเดินเส้นเนี่ยมันสีไม่แน่นแน่เลยแต่ถ้าผมใช้ลักษณะกลไกตีสั้นมันจะทำงานออกมาแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้เท่ากับว่ามันวางสีทีเหมาะกับงานเดินเส้นไหมพอเดินเส้นเราลากอย่างนี้แต่ถามว่าเครื่องนี้ได้ไหมได้ลดมือลงใช่ไหมครับเพิ่มรอบความเร็วไม่ได้ทางแก้ปัญหาเพิ่มแรงเนี่ยมันเร็วด้วยไปแต่เข็มสีไม่ไปใช่ไหมครับกลายเป็นว่า2เครื่องนี้ทำงานได้ไหมได้ขอแค่มีกำลังคนปรับตามอุปกรณ์ก็คือในเมื่อผมเลือก2มิลผมก็สักสบายแบบนี้แต่ถ้าในเมื่อผมมีเครื่องนี้ผมต้องเดินช้าลงแบบนี้พอเราเข้าใจแบบนี้เทคนิควิบเข็มมันไม่ต้องการความแน่นแบบนี้มันต้องการวางไม่สีดอทห่างถ้าผมเลือกแบบนี้มันแน่นไปผมต้องวิบเร็วแบบนี้
มันทำงานยากถ้าผมเลือกแบบนี้ผมวิบสบายเห็นไหมฮะการตอบโจทย์เนี่ยมันตอบโจทย์ถามว่าเทคนิควิบดอทเนี่ยมันทำต้องการให้ห่างแต่เดินเส้นเนี่ยต้องการให้มันแน่นแต่ใช้อุปกรณ์เหมือนกันแต่ความต้องการตอบโจทย์ต่างกันใช่ไหมครับสองเครื่องนี้ทำได้ไหมได้เหมือนกันวิบได้ไหมได้แต่ต้องมือเร็วใช่ไหมอันนี้วิบได้ไหมสบายเราเลยแต่พอเดินเส้นให้มันแน่นเป็นไงฮะเครื่องนี้ตอบโจทย์ดีไหมโอ้ยมือต้องช้าส่วนตัวนี้แหละสบายเราเลยเห็นไหมสองเครื่องตอบโจทย์สองลักษณะผลลัพธ์ใช่ไหมฮะผมก็เลยว่าเนี่ยคือถ้าเราเข้าใจตัวเนี้ยเราจะขาดในเรื่องของอะไรครับแก้ปัญหาและพริกแพงผมเลยใช้ได้ทุกอุปกรณ์ที่มีกำลังนะครับถ้าสมมติเครื่องไม่ค่อยมีกำลังเข็มเบอร์3ถึงเบอร์9เนี่ยมันแหลมมันเลยสักง่ายพอเบอร์11ขึ้นไปมันรวมกันมันไม่แหลมมันสักยากปัญหาหลายๆคนทำไงฮะแก้ปัญหาใช้สีเหลวเพื่อให้มันไปอุ้มผ่านซอกเข็มสีมันจะได้เข้าซอกเข็มใช่ไหมครับจะได้ไปวางง่ายบวกกับอะไรครับใช้เครื่องที่มีกำลังไม่ใช่ความเร็วนั่นใช่ไหมครับแทงมือไม่ได้ใช้ความเร็วนะครับเขาอุ้มสีแล้วไปวางอยู่หมดทุกดอกประสิทธิภาพไหมฮะถ้าเราใช้ความเร็วไปฮะลองไปหลังมือหลังเท้าไม่อยู่เลยลองแก้ปัญหาด้วยการปรับรอบเบาลงแล้วก็เป็นไงฮะให้เพอร์เฟกต์เข็มมันก็มีเข็มจมเข็มลอยแต่อันนี้เดี๋ยวไปดูย้อนหลังใช่ไหมครับแต่กระบวนการเนี่ยที่เราต้องเข้าใจเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เพื่อถมดำยังไงมันจะไอ้ตัวเนี้ยคือมันจะหลุดอันนั้นเนาะวิบเข็มเนาะคือมันจะมีไลท์อธิบายอยู่ใช่ไหมครับถมดำยังไงเดี๋ยวมันจะหลุดธีมคอนเซ็ปต์ใช่ไหมครับผมพูดเวลา2ชั่วโมงแบบคือวันนี้เราพูดถึงวิบเข็มเดี๋ยวถามไปทางด้านเทคนิคเข็มกลมการวิบอุปกรณ์เครื่องรูปแบบรูปทรงสไตล์ได้ครับแต่ถมดำเนี้ยเดี๋ยวมันต้องแยกไม่งั้นเดี๋ยวผมสับสนใช่ไหมไม่ใช่อะไรหรอกมันจะหลงประเด็นเดี๋ยวมันจะลากไปนู่นไปนี่อีกใช่ไหมฮะถมดำก็ไปดูย้อนหลังครับหน้าเข็มมีแค่สีหน้าใช่ไหมครับปั่นยังไงดีระหว่างวงกลมหรือวงรีนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวไปดูในไลท์ที่ผมอธิบายเครื่องคอยใส่เข็มฮอกเครื่องคือมันจะมีแบบนี้เครื่องคอยใส่เข็มฮอกได้ไหมดูแบบนี้ครับตามท้องตลาดเนี่ยผมแยกกลไกการทำงานเป็น2แบบ1แบบจักรยานไม่มีสปริงซอฟผิว2แบบมอไซค์มีสปริงซอฟผิวกับจักรยานคือไม่มีโช๊คไงจักรยานเป็นไงฮะตกหลุมแล้วตกหลุมเลยปึ๊บต้องนิ่งจัดมีตัวมินถ้ามีสปริงซอฟผิวก็คือกลไกที่มีสปริงซอฟผิวคือตัวนุ่มเวลาตกหลุมไปฮะทำงานแทนคำถามก็คือถ้าสปริงซอฟผิวดีไหมดีช่วยในเรื่องระดับความลึกแต่ต้องปล่อยเข็มเผื่อเพราะด้วยการซอฟมันยังต้องการแข็งแรงเดินเส้นสมมติผมจะสักไปที่ระดับ1มิลผมต้องปล่อยมา 1.5 มิลเพื่อความซอฟไงมันจะได้ย่นไปที่1มิลแต่ถ้าผมไม่มีสปริงซอฟผิวผมต้องการ1มิลต้องปล่อยไปที่1มิลใช่ไหมครับ1ละเข้าใจแบบนี้2ก็คืออ่ะก็พันสู่การถ้าผมเดินเส้นเข็มกลมมันรวมกันแล้วมันไม่แหลมคือเข็มน่ะมันไม่ได้เดี่ยวเมื่อมันไม่แหลมมันต้องการความแข็งแกร่งเข็มมีอยู่2แบบเข็มก้านและเข็มฮอกเข็มฮอกมีสปริงกลไกสปริงซอฟผิวอยู่ในตัวใช่ไหมครับเครื่องคอยมีสปริงซอฟผิวอยู่ที่ใบตีถ้าผมเอา2สีนี้มารวมกันเป็นไงอ่อนแอมันหลวมไปมันใช้แรงเยอะขึ้นปรับไฟแรงขึ้นบวกกับอะไรครับมันเร็วขึ้นไม่ติดอีกมั่วไปอีกผมก็เลยว่าเข็มกลมมันมีหลายเล่มมันรวมกันแล้วมันไม่แหลมพอไม่แหลมเราไม่ต้องการความเร็วเราต้องการกำลังเป็นไงฮะควรจะเป็นแบบไหนดีถ้าผมใช้ฮอกผมต้องใช้กลไกจักรยานดีไหมอย่างนี้โอเคใช่ไหมครับหนึ่งกลไกในการซอฟผิวโอเคถ้าผมใช้แบบนี้ล่ะถ้าผมใช้ก้านกลไกแบบที่มีสปริงซอฟผิวแบบคอยดีไหมดีแต่ถ้าผมไม่มีล่ะใช้โรตารี่ล่ะผมก็บล็อกความลึกให้มันแบบจักรยานขี่ไม่ตกหลุมก็ได้ใช่ไหมครับกลายเป็นว่าศึกษาที่เข็มกับเข็มกลมกับเข็มแบนใช่ไหมครับเข็มแบนเนี่ยมันกระจายกันอยู่เข็มกลมเนี่ยมันรวมกันมันจึงการทำงานต่างกันใช่ไหมครับผมสักงานทีเดียวเบอร์เข็มเบอร์3ถึงเบอร์9มันรวมกันแล้วมันแหลมเล็กมันเลยสักยังไงก็ง่ายใช่ไหมพอเบอร์11ขึ้นไปเป็นเงี้ยมันรวมหลายเล่มแน่นไม่ติดเลยมีปัญหาเลยลองเปลี่ยนวิธีดูฮะถอยมามองปุ๊บผมจะเป็นเงี้ยทำสีเหลวดูซิให้มันซึมผ่านซอกเข็มใช่ไหมครับมันจะได้เป็นไงฮะมีสีไปอุ้มนั่นสิ่งนี้เป็นเหตุผลที่เราไปตอบโจทย์ในเรื่องของการแก้ปัญหาใช่ไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมถ้าตีกรอบดีๆศึกษาอย่างที่ผมว่าศิลปะสักตัวเนี่ยการสักเป็นศึกษา1วิทยาศาสตร์ผิวหนัง2
ตัวนำพาคืออุปกรณ์และเข็ม3สีเราทุ่มกับการศึกษาอุปกรณ์แต่ไม่ศึกษาสีไม่ได้สีมันมีกีซิลีนสักไปสักพักนึงเป็นไงฮะเหนียวมันทำปฏิกิริยากับอากาศต้องแก้ปัญหาไม่งั้นไอ้ทำไมสีสักใหม่ๆติดดีจังเลยสักพักนึงเพราะมันมีกีซิลีนผสมใช่ไหมฮะแล้วสีเป็นยังไงมันมีกีซิลีนมีแอคชวลแอลกอฮอล์มีพิกเมนต์มีน้ำเกลือใช่ไหมครับไปลดข้อหนืดปัจจัยของการทำของสีมันเป็นแบบนี้ผมซื้อมาผมทำไงฮะผมเวลาผมพักเบรกผมก็เอาซีนไปบังหน่อยเหมือนน้ำตาลเชื่อมเนี่ยฮะกีซิลีนมันเหนียวเร็วเพราะเหนียวเป็นไงฮะขึ้นขอบเลยมีปัญหาการสักติดไหมมีเพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรมันโดนแอร์มันโดนปฏิกิริยาอากาศใช่ไหมครับกลายเป็นยังไงฮะมันเหนียวเราก็เป็นไงเรารู้แล้วระวังประสิทธิภาพสีมันจะอยู่ได้ตลอดแล้วทำไมมันนูนก็สีมันเป็นพิกเมนต์เราเป็นไงฮะเราก็รู้ว่าอ๋อรอบเครื่องต้องระวังนะถ้าเราเร็วไปเดินเส้นรอบเครื่องมันเฉียบขาดใช่ไหมฮะมันเลยนูนนูนเพราะตัวสีมันเองอย่างนี้ใช่ไหมครับเอาถมเอานะปัญหาเครื่องคอยหนักคือนั่นเลยดิระดับชาติครับไอตรงนี้ต้องไปที่โรงงานอ่ะคือแต่หนักก็มีข้อดีข้อเสียฮะอย่างเช่นนักเรียนมือสั่นปัญหาเครื่องคอยหนักสั่นแรงมากทำงานยากมือไม่นิ่งบิบงานแล้วนั่นแหละครับปัญหาของเครื่องก็อย่างนั้นมันเครื่องคอยมันทำงานแบบนี้มันต้องใช้ความเร็วใช่ไหมฮะก็มันไปตอบโจทย์ตัวนี้เราเป็นไงฮะมือเราต้องเร็วถ้าเราเลือกได้เราเป็นไงฮะก็ต้องใช้ตีห่างนี่แหละก็คือที่ผมว่าเนี้ยแต่ถ้าเดินเส้นหลักเครื่องคอยตอบโจทย์ได้ดีนี่มันตีละเอียดเห็นไหมแต่เราเข้าใจว่าอ๋อถ้าเราไม่มีเราต้องทำงานเราก็ต้องใช้ความเร็วแทนแก้ปัญหาที่มนุษย์ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราเลือกได้เป็นไงก็แก้ปัญหาที่อุปกรณ์ก็คือเอาเครื่องที่มันตีห่างเนี่ยมันทำงานวิบงานแล้วทำยากก็มันตอบโจทย์เหตุผลแบบนี้ฮะใช่ไหมครับเราก็เป็นไงเราเข้าใจละรอบหน้ามีเงินทุนหน่อยก็ซื้อตัวนี้มาไว้ 5-600 ก็ใช้งานได้นะครับไปเข้าใจที่ตรงนี้นะครับผมไม่ได้ว่าราคาอะไรเท่าไหร่นะครับไปเข้าใจตรงนี้แล้วเราจะจับทุกอุปกรณ์ได้นะครับเข็มเพนอีกเข็มฮอกอีกใช่ไหมครับสังเกตเข็มฮอกเบอร์ใหญ่เบอร์14มันเท่าเบอร์11เพราะมันซอฟผิวมากไปอย่างเงี้ยมาเขาก็เลยเป็นไงเราเบอร์ใหญ่มันรวมกันแล้วไม่แหลมควรใช้ความแข็งแรงก็คือเข็มก้านมันแข็งแรงถึงง่ายมีคำถามไหมครับแอดมินนี่เขาเขียนงี้เลย อย่าลืมไปให้ดาวนะครับฝากแชร์ด้วยนะคือผมอย่างนี้ครับผมศึกษาแบบนี้ไงผมบอกเลยว่าไม่ใช่ว่าผมเก่งนะผมศึกษาแบบว่าผลลัพธ์เนี่ยต้องการตอบโจทย์แบบไหนส่วนเรื่องความสวยงามความถนัดต้องเป็นของนักเรียนทักษะความสามารถต้องเอาความถนัดของตัวเองเป็นที่ตั้งต่อให้มือหนึ่งระดับโลกแค่ไหนคุณต้องมีจุดยากและไม่ถนัดอยู่เสมอเพราะฉะนั้นวิธีเหล่านี้คือการแก้ปัญหาที่เหลือเราปรับเรียนรู้แล้วให้มันเป็นความสามารถเนี่ยครับมันขายภายในผมเป็นวิธีการอย่างเงี้ยซึ่งผมหาคำตอบมาให้ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าผมศึกษาแบบนี้ไงใช่ไหมศึกษาว่าเอ้ยเป็นเพราะอะไรวะมันจะมีคนบ้าที่ไหนมานั่งตอบว่าทำไมเส้นนูนใช่ไหมเพราะผมศึกษาแบบนี้แล้วถามหน่อยว่าสีสักเนี่ยทำไม2ปีมันถึงซีดในเมื่อผิวมันบางสีสักเนี่ยผมมองเป็นพิกเมนต์หินก้อนหนึ่งใช่ไหมทำไมมันถึงต้องสักมาสักทับหนึ่งการดูแลหลังการสักเขาสามารถดูแลทั้งชีวิตก็ได้แต่เราไม่บอกทั้งชีวิตแบบนั้นเป็นไงฮะสีสักกลัวอะไรบ้างสีก้อนหินก้อนหนึ่งที่มีสีหรือเสื้อเนี่ยถ้าผมไม่ตากแดดสีตัวนั้นจะอยู่ได้นานกว่าไหมนานกว่าแสดงว่ามันกลัวแดดสองถ้าสีตัวนั้นไม่โดนสิ่งที่เป็นเคมีหรือของเหลวเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะไม่มีกัดก่อนมันอยู่ได้นานไหมนานมันกลัวไวท์เทนนิ่งไหมกลัวเคมีเพราะฉะนั้นสีสักมันกลัวอะไรเราไปเล่นแดดเราไปออกแดดเราเป็นไงป้องกันเขาดูแลทั้งชีวิตของเขาสีสวยสดได้เพราะมันบางมากมันจะไปอยู่ไหนตาย10ครั้งสีสักก็ไม่หายใช่ไหมครับมันพังเพราะว่ามันโดนแดดโดนทำลายเฉยๆนะครับถ้าการดูแลหลังการสักเนี่ยบอกเขาว่าสีสักกลัวอะไรเป็นไงครับงานของเราจะสวยทั้งชีวิตเขาได้นะครับมันทำได้จริงลองดูก็ได้นะครับก็คือรู้ว่าสีสักกลัวอะไรใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่ารอมันกลไกของมันก็คือเป็นไงสีสักอยู่แบบนี้หลังจากนั้นร่างกายเราจะห่อหุ้มกัดกินด้านข้างแล้วแตกตัวออกถ้าเขายิงเลเซอร์ก็ยิงให้แตกตัวแล้วกัดออกทางต่อมน้ำเหลืองใช่ไหมครับนั่นแหละมันทำแค่นี้แต่ทีนี้มันห่อหุ้มยังไงมันก็บางอยู่มันกลายเป็นว่าแล้วมันจะจืดต่อได้ยังไงก็วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกเข้ามาดูซิผมก็วิเคราะห์ต่อเนี่ยมันจะหายไปไหนมันบางนิดเดียวไม่ถึงขอบเลนส์สิบอ่ะ
มันยังไงมันก็ต้องอยู่ไม่ต่างกันมากใช่ไหมครับกลายเป็นว่าศีรษะกลัวไวท์เทนนิ่งและกลัวแสงแดดเวลาเล่นน้ำทะเลก็ต้องทา SPF สูงๆนะครับถามว่าอยู่ได้ทั้งชีวิตเขาไหมสวยไหมสวยแต่เขารู้ไหมไม่รู้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะไปบอกลูกค้าแบบไหนเราก็เลยบอกสวยแค่ตอนที่อยู่ร้านสักแล้วบอกอีก2ปีมาเก็บซึ่งจริงๆมันดูได้ทั้งชีวิตนะครับเหมือนใบหน้าเขาก็ไม่อยากแก่ไม่อยากเหี่ยวเขาก็ดูแลไปเรื่อยจน40ก็ยังไม่แก่เดี๋ยวนี้ฮะจริงๆอ่านก็เสร็จแล้วนะแต่ไม่เป็นไรครับชอบเขียนเขาเป็นตอนเด็กๆเขาชอบแบบจินตนาการขีดเขียนตามห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวมีคำถามแล้วก็ถามแล้วก็เดี๋ยวผมสาธิตก็ไม่ได้เยอะเหมือนเดิมฮะได้สีสักสามารถผสมกันแล้วสักได้ไหมผมขอพี่กุ้งผมเนี่ยผมใช้แค่แม่สีสักขอดูหน้าอกนะฮะผมใช้แค่แม่สีสักผมไม่ใช้สีสำเร็จผมซื้อแค่แดงเหลืองน้ำเงินขาวสักให้แกยังไม่เสร็จนะฮะคือเราสามารถผสมได้เดี๋ยวผมขอเนี่ยก็คือตัวนี้เราอันนี้คือที่ผมสักให้แกก็จะเป็นสีสำเร็จก็เนี่ยก็คือใช้แค่แม่สีนะครับทั้งงานเนี่ยก็คือผมถึงตรงนี้เนาะตอนนี้ผมวางสีเขียววันนี้สักต่อจริงๆแล้วมันออกมาได้หลายเฉดไหมหลายเฉดทำเป็นสีทองก็ได้สีเหลืองก็ได้ใช่ไหมครับผมทำสีแบบได้เนียนสดกว่าสีสำเร็จอีกอันนี้ผสมจริงๆนะครับผมใช้แค่แม่สีแค่นั้นนะครับผมไม่ใช้สีสำเร็จเพราะฉะนั้นเราผสมเอาได้ไหมได้ถามว่าการผสมใส่สีขาวเข้าไปมันเล่นกับแสงไหมการลดค่าสีด้วยสีกับการลดค่าสีด้วยน้ำเนี่ยคุณสมบัติโปร่งแสงและทึบแสงใช่ไหมครับผมต้องการให้ทึบแสงเป็นไงฮะต้องลดค่าสีด้วยสีนั่นผมก็เลยว่าใช้แค่แม่สีนะครับไม่ได้ใช้สีสำเร็จใช้เครื่องแบบนี้ธรรมดานะครับสักใช้ความเข้าใจบวกกับแม่สีอย่างเดียวพอผสมสีทุกสีได้บนโลกที่ตาผมมองเห็นใช่ไหมครับเพราะว่าต้นขั้วมันอยู่ตรงนี้ไม่จำเป็นต้องซื้อมากหมดก็ได้ไปดูไลฟ์ที่ผมวันนั้นก็ได้นี่ครับผสมสีโอเคนะมีไหมฮะแล้วก็เดี๋ยวสาธิตการวิบเข็มแบนก็เข็มกลมนะวิบเข็มกลมก็ได้ถามว่าไอ้นั้นมันเป็นอุปกรณ์ครับที่เหลือมันทำได้ไหมได้มันเข็มกลมและเข็มแบนนะฮะมีใช่ขวางลำกล้องไงฮะต้องดูด้วยแม้กระทั่งการไหลของหมึกสังเกตขวดน้ำอ่ะสมมติผมเทน้ำแบบนี้ถ้าเทแบบนี้ไหลดีไหมดีแต่ถ้าผมเทแบบนี้อ่ะเป็นฟองเข้าใช่ไหมครับเป็นอากาศสักตัวเนี่ยเวลาเราสักแบบนี้ไหลดีไหมดีแต่ถ้าผมมาองศานี้เป็นฟองอากาศเป็นภายในเข็มไปแต่เข็มเปล่าไม่ติดเป็นไงฮะสังเกตเข็มฮอกทำไมตัดเฉียงเพื่อให้การไหลของสีเนี่ยดีไม่มีอากาศเข้าไปแทรกซ้อนเพราะนั้นผมแก้ปัญหาด้วยการไหลด้วยการตัดเข็มออกนิดนึงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมีผลทิชชู่วาสลีนมีผลครับแม้กระทั่งเศษเนื้อยังมีผลเลยนะครับปล่อยสีแห้งก็มีผลเพราะสีเป็นพิกเมนต์ใช่ไหมครับเฮ้ยอุ๊ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้แชร์ไงฮะแชร์คือจริงๆแล้วมันมีทั้งแผลผ่าตัดแผลเป็นแผลอะไรคือผมพูดใน2ชั่วโมงแล้วพร้อมสาธิตมันเลยว่ามันโอ้ยมันทั้งนั่นน่ะผมว่าวันเดียวก็เปลี่ยนแล้วฮะลองมาดูก็ได้ครับมาดูก่อนอย่าเพิ่งจ่ายตังค์มาดูโรงเรียนที่ตั้งอยู่ไหนฮะหลังจากนั้นก็มาถามผมก่อนก็ได้ว่าจะเรียนแบบไหนอะไรยังไงเป็นไหมถ้าไม่เป็นผมยินดีคืนเงินใช่ไหมครับผมศึกษารูปแบบเนี้ยผมบอกเลยว่าความสวยงามกับความถนัดต้องเป็นของนักเรียนส่วนผมเป็นวิธีการศึกษาที่ก้าวกระโดดมีคำตอบให้ใช่ไหมครับอ่ะฝึกของใครเนี่ยเอาหนังเทียมอันใหม่อันนี้นี่อันนี้ไงอันนี้ก็โอ้ยตั้งแต่คือคอร์สออนไลน์เนี่ยมันก็เหมือนแบบเนี้ยแต่ว่ามีส่งงานด้วยใช่ไหมครับในไลน์กลุ่มผมก็เป็นไงครับผมก็ไปตอบเพราะนักเรียนจะส่งงานการพัฒนาเกิดจากการคอมเมนต์เราจะทำสิ่งที่เราเข้าใจมามากที่สุดก่อนคือที่สุดเลยแหละหลังจากนั้นการคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์ศิลปินผู้สร้างศิลปะจะไม่ดูถูกศิลปะของศิลปินใช่ไหมครับสร้างสรรค์เข้าไปเป็นไงฮะเกิดการพัฒนาเข้าไปสู่วงจรการทำงานทำไมผมถึงไปคอมเมนต์ได้ผมมีประสบการณ์ในการทำงานนักออกแบบมืออาชีพเขียนแบบมืออาชีพใช่ไหมครับประติมากรมืออาชีพจิตรกรมืออาชีพมันทำให้ผมเห็นหลากหลายของมุมมองของศิลปะใช่ไหมครับผมก็เลยสามารถที่จะใช้ประสบการณ์จริงนั้นน่ะไปมองช่วยมองงานได้เพราะผมต้องเจอคนมองงานแบบนี้ไงใช่ไหมฮะ
ไปดูโปรไฟล์ก็ได้หนึ่งยุทธภพยุทธภพแน่พักดีฮะเอ้ามันคือบอเตอร์อ่ะเดี๋ยวออกข่าวกีฬาครับใส่ถุงมือนะบางทีลืม คืออย่างเงี้ยจะฝึกมือให้นิ่งมันต้องฝึกเครื่องที่เครื่องสักหรือฝึกที่มือนึกก่อนใช่ไหมครับไม่ใช่ฝึกหนักฝึกหนักไม่ใช่ตัวตอบโจทย์นะครับถ้าผมจะฝึกมือให้นิ่งผมต้องคิดเลยทำยังไงมันถึงนิ่งตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยคือทำไมมือเรานิ่งวะพอจับเครื่องสักทำไมมือเราไม่นิ่งมันไม่ใช่ฮะลองแกะมาดีๆเวลาเราจะประคองอะไรนิ่งๆเราใช้ตาคุณลองประคองไข่ไปช้อนเนี่ยคุณจะมองไข่ไม่มองช้อนไม่มองนิ้วโป้ตัวเองคุณจะมองวัตถุใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะฝึกมือให้นิ่งไม่ใช่ฝึกที่เครื่องสักต้องฝึกที่มือเราต้องรู้ว่าเราประคองให้มันนิ่งอ่ะเราใช้อะไรประคองเราใช้ตาใช่ไหมครับนั่นมันคนละส่วนกันผมไม่ได้ฝึกหนักผมทำหลักสูตรมาเพื่อเรียนก้าวกระโดดแล้วผมทำหลักสูตรมาไม่ให้นักเรียนตกผมทำมาเพื่อให้ทุกคนเรียนผ่านให้ทำอาชีพได้จริงใช่ไหมครับไม่มีนะผมมาตั้งเกรด F เกรด D เกรด C ผมไม่คิดแบบนั้นผมคิดว่าผมตั้ง F ตั้ง D ตั้ง C มาให้นักเรียนตกทำไมแสดงว่าผมทำหลักสูตรมาให้นักเรียนตกก็ด้วยใช่ไหมผมทำมาเพื่อผมวิ่งเข้าหานักเรียนทุกคนว่าคุณทำยังไงก็ได้คุณต้องผ่านเพราะมันคือทักษะความสามารถผมจึงสอนเป็นรายบุคคลไงครับว่าผมวางแผนให้เลยมาถึงก็ต้องดรออิ้งก่อนใช่ไหมครับว่าทำยังไงดีต้องพูดภาษาศิลปะด้วยให้ศิลปะมาคุยกับผมไม่ใช่ว่าเล่าให้ผมฟังผมนึกภาพไม่ออกนักเรียนก็จะดรออิ้งก่อนดรออิ้งเสร็จปุ๊บผมก็จะเข้าใจไงไม่ต้องเล่าให้ฟังเลยก็คือผลงานมันต้องออกมาพูดเองว่าคุณเข้าใจแบบไหนหลังจากนั้นผมก็จะวางแผนให้ว่ามีเวลาน้อยมีเวลามากแต่ที่แน่ผมตีกรอบให้ก่อน1เดือนคุณต้องเป็นใช่ไหมฮะลองมาถามก่อนก็ได้นะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อก็ได้มาถามก่อนก็ได้นะครับไม่ได้ผมไม่ได้ขายของอะไรเงี้ยฮะทำไมมีแผลในเมื่อเราสักไม่ลึกแผลลึกคือแผลชะกันถ้าเราสักไม่ลึกมันคือแผลถลอกใช่ไหมฮะปล่อยให้เลือดและน้ำเหลืองแข็งตัวเร็วก็อย่าสักลึกใช่ไหมครับสักลึกถามว่าติดไหมติดเราต้องเฉียบขาดบางๆครับบวกกับแม่นหน้าเข็มไอ้ตัวนี้ต้องไปดูไลท์ที่ผมย้อนหลังใช่ไหมเดี๋ยวนี้เดี๋ยววิบเข็มเนาะโอเคมาพอแล้วแอดมิดเอาที่มันเกี่ยวกับวิบเข็มเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันใช่ไหมมันไม่พอผมก็เลยว่าเดี๋ยวเผื่อทางบ้านเขารอดูวิบเข็มเดี๋ยวจะไปอย่างอื่นอ่ะทีนี้มาดูว่ามันมีไลท์ย้อนหลังอยู่เข้าไปดูย้อนหลังก็ได้ครับมีหลายไลท์มีครบเทคนิคสีอะไรนะสีนีโอเทสเบรกสีทำไมต้องเบรกสีผสมสีเอามือซ้ายผสมก็ได้ไม่ใช่สัดส่วนที่เราต้องจำแต่ต้องรู้จักอิทธิพลสีอย่างเงี้ยนะฮะผมไม่ได้แบบอันนั้นเลยผมให้ดูให้มันมีเหตุผลอ่ะทีนี้เรามาดูเอากล้องเข้ามาซูมใกล้ๆหน่อยให้เห็นเอาเนี่ยให้เห็นแบบใกล้ๆเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมเอาไฟโคมไฟนะอุ้ยชายเอาโคมไฟไหมคุณหน่อยอ่ะมันมีเวลา2ชั่วโมงครับผมก็เลยว่าแค่2ชั่วโมงเนี่ยผมพยายามจะสรุปแล้วพี่ตั้งอย่างนี้ได้ไหมมันจะสั่นทางบ้านเอาแบบเนี้ยแบบซูมแบบไม่ต้องซูมหน้านะซูมนี้กลับซูมเข้ามาให้เห็นแบบมือข้างๆก็ได้โอ้ยมันคือกดดันแท้มือจะนิ่งไปหรอเดี๋ยวพี่ไม่ซูมตั้งก็ได้พี่นิ่งๆก็ได้ขาแล้วพับลงก็ได้โอ้โหจำไหมระวังภาพสั่นนะที่มันลายตามาดูว่าเทคนิควิบเข็มหนังเทียมเรามีแบบใสๆไหมโชว์ทั้งบ้านหน่อยทั้งทีแบบเอาแต่แหล่ๆตาฟาบมาหมดเลยขอจุบสีหน่อยผมแนะนำว่าชายครูขอจุบสีหน่อยได้ละอันนี้ก็เครื่องตัวนี้มันตอบโจทย์ก็คือเวลาที่เราตั้งเข็มไปใช่ไหมครับเราถอยเข็มกลับก่อนปุ๊บแล้วก็เหยียบให้มันดูความยาวสิผมจะดูว่าความยาวมันเท่าไหร่ก็คือสิ่งแรกก็คือดูการตีเข็มก่อนอันนี้คือแบบผมก็จะให้บ้านทางบ้านดูก็เข็มถอยกลับปุ๊บไปให้มันเสมอปอกเข็มหลังจากนั้นดันหน้ามันออกมาว่ายาวสุดเท่าไหร่ป้าบตัวนี้ประมาณ4มิลมันตียาวแต่มันคือโรตารี่ไดเรกมันจะไม่มีตัวทดแบบนี้ใช่ไหมฮะทีนี้เราฝึกมือนิ่งเราปล่อยไปที่เข็มยาวคู่หนึ่งบอกอย่างนี้มันไม่หมดหรอโหมันไม่หมดนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมอย่างที่ผมว่าใน2ชั่วโมงมัน
ไม่พอได้ซ้ำนะครับจริงๆผมเจาะแบบทั้งวันเลย1คนแบบเจาะทีนี้มาดูว่าไฟล่ะไฟตอนนี้ใช้ 4.8 ผมรู้แล้วว่าผมไม่ต้องการความเร็วนะครับผมต้องการกำลังเราจะรู้ได้ยังไงกำลังเอาปากกาแตะแล้วไม่ดับหยดสีฝึกหยดให้ขาดแบบนี้นะครับช่างศักดิ์ต้องกลัวอะไรไวรัสตับอักเสบ B นะครับเอดล่ะเอดต้องมี3ปัจจัยใช่ไหมครับมี1มีปริมาณ2มีคุณภาพ3ไม่มีอากาศและเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องปัจจัยที่มันติดเอกเพอร์เฟกต์ใช่ไหมฮะเครื่องศักดิ์การทำงานลักษณะเข็มตันมีเคมีมีอากาศเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่างศักดิ์ต้องกลัวคือไวรัสตับอักเสบ B แผลแห้งก็ติดกันได้นะครับขอกระดาษทิชชู่ด้วยหน่อยมาดูการจับเหรอการจับแบบนี้ในเมื่อเครื่องทำงานแบบดอทใช่ไหมครับปึ๊บๆๆแบบนี้ถ้าผมเส้นลอกลายอยู่แบบนี้นะครับอันนี้คือเส้นลอกลายผมลากอันนี้ผมไว้เข็มยาวเพื่อให้ทางบ้านเห็นใช่ไหมถ้าผมจับแบบนี้โอกาสเป็นไงครับแตกข้างเพราะว่าเครื่องทำงานดอทมันจะเป็นไงฮะแทงแตกออกข้างผิวหนังนุ่มๆถ้าผมจับแบบนี้มันแตกข้างผมต้องไงทำไงฮะเฉียงทิศทางเดียวกันของเส้นลอกลายเป็นไงครับเส้นจะได้วางไม่สีร่องเดียวกันก็คือเฉียงนิดนึงปุ๊บกดปุ๊บลากตามเส้นลอกลายเวลามือเราขยับขึ้นลงเป็นไงฮะมันจะวางไม่สีแบบเป็นร่องเดียวกันอยู่ก็เท่ากับว่าเวลาที่มันลอกออกมาก็ค่อนข้างเนียนคมการจับเลยมีผลว่าเสียงทิศทางเดียวกันของเส้นลอกลายเราต้องจับแบบไหนครับมันมีหลายองศาถ้าเราจับแบบนี้เราจะหมุนได้360แต่ถ้าเราจับแบบนี้เราจะหมุนได้แบบนี้ไม่ถนัดเพราะฉะนั้นการจับเนี่ยเห็นไหมฮะผมสามารถคอนโทรลได้360องศามันเลยทำให้เส้นผมสามารถเนียนได้ง่ายใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมผมองศานี่แหละได้ไหมได้เห็นไหมเสียงทิศทางเดียวกันปุ๊บแรงอีกหน่อยผมจะวิบเข็มเมื่อกี้ปล่อยเข็มยาปุ๊บกดความลึกได้ล็อกประคองแล้วลากดึงแขนเครื่องตียาวแต่ผมเดินเร็วไหนตีห่างเครื่องตียาวแต่ผมเดินเร็วสีไม่แน่นถ้าเป็นคอยล่ะแน่นผมไงเพิ่มรอบขึ้นนิดนึงหรือไม่ก็ลดมือลงอันนี้ผมสาธิตเร็วถ้าเป็นเสียงทางด้านนี้ล่ะเห็นไหมดูฝั่งนี้เนี่ยนะองศาเดียวกันนะโอกาสเป็นไงครับเนียนแต่ถ้าแตกข้างเป็นไงฮะผิวหนังนุ่มไม่คมนะครับเสียงทิศทางเดียวกันไหมทิศทางเดียวกันประสิทธิภาพเส้นเป็นไงครับเนียนง่ายละเข็มเก่ามันค้างไอ้ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวนะมันมีขี้เมี้ยงเพราะฉะนั้นการจับมีผลวิบเหมือนกันฝึกอันนี้ผมว่ามันสำคัญอยู่มันมีผลต่อการต่อยอดเวลาเราสักหลายองศาฮะแล้วก็ต้องไม่กำอุ้มมือมันต้องคลายได้ไม่งั้นเราสักวงกลมไม่ได้เราจะบี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคลายได้เห็นไหมบวกกับอะไรครับถ้าผมสักวงกลมก็ไม่เฉียงมากตั้งตรงหน่อยนี่ไงกำลังตอบพอดีเนี่ยเห็นไหมตั้งตรงหน่อยเพราะเครื่องทำงานแบบลักษณะดอทปุ๊บวงกลมก็เป็นไงฮะเดี๋ยวเอาเข็มใหม่นะมันอันนี้มันเข็มเก่ามีอันน้ำล้างก็ได้ครูอยากได้น้ำล้างจังเลยมันสีเป็นพิกเมนต์ไงฮะก็คือการจับเนี่ยหนึ่งได้เลยการจับเนี่ยเราโฟกัสไปที่เรานึกภาพอุปกรณ์ก่อนว่าเครื่องทำงานลักษณะดอทเมื่อเราทำงานลักษณะดอทเนี่ยเราสักลงไปในชั้นผิวหนังเนี่ยถ้าเราเฉียงออกจากแนวเส้นออกแตกไอ้ลอกลายไปฮะเส้นจะแตกข้างเราไปถ้าเราเฉียงทิศทางเดียวกันล่ะมันจะวางไม่สีที่เป็นร่องเดียวกันใช่ไหมครับเป็นเหตุผลที่ทำให้เนียนกว่าน้ำใครสตู3บาทวันนี้ถือว่าฟังก์ชันโอเคฮะอีกนิดเดียวอันนี้การจับเนาะการจับก็คือเสียงทิศทางเดียวกันของเส้นลอกลายเห็นไหมกำลังเครื่องแรงเลยมันจะทำยังไงครับมันจะทำให้เส้นค่อนข้างเนียนใช่ไหมครับเป็นเหตุผลที่เส้นเนียนแล้วจับแบบไหนถึงจะเอียงได้ทิศทางเดียวกันของเส้นลอกลายจับลักษณะแบบนี้หนึ่งเวลาที่เราคอนโทรลอะไรเราคว่ำมือกับวัตถุผมให้ดูแบบนี้คว่ำมือแบบนี้
ช่ไหมฮะหลังจากนั้นเราก็เอาเครื่องสักมาปุ๊บเราก็จะสามารถควบมือวัตถุได้แต่ถ้าที่เราเขียนดินสอเขียนหนังสือปากกาเนี่ยเราเขียนแบบนี้เราหงายมือกับวัตถุแบบนี้ใช่ไหมพอเราเอาเครื่องสักมาเราเป็นแบบนี้มันเลยต้องเป็นแบบนี้ไม่ถนัดจริงๆเราจับวัตถุเราควบมือใช่ไหมครับโฟกัสไปที่การควบมือนี่ผมก็เลยทำไงฮะควบมือวัตถุบวกกับอะไรครับไม่กำอุ้งมือทำให้ผมหมุนได้360องศาเนี่ยสมมติวงกลมผมตั้งตรงขึ้นปุ๊บผมลากเร็วเนาะเพราะว่าสาธิตเร็วฮะเนี่ยถ้าเป็นเครื่องโรตารี่มันตีห่างก็จะวางค่อนข้างห่างใช่ไหมฮะถ้าวิบเข็มล่ะผมต้องถอนเข็มออกเห็นไหมถ้าทำเทคนิควิบเข็มก็คือนานญี่ปุ่นมันถึงจะได้แบบนี้ใช่ไหมฮะน้ำเดี๋ยวมันค้างอยู่ดูอุปกรณ์การทำงานดีๆนะครับอันนี้เนี่ยวิบเข็มเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบนี้หนึ่งละต้องถอนเข็มออกเนี่ยแบบขึ้นน้ำญี่ปุ่นใช่ไหมเราจะทำให้มันแบบเห็นไหมผมจะทำพุ่งออกไปยังไงก็ได้แต่ถ้าผมทำแบบนี้ล่ะมาด้านนี้ถ้าผมทำแบบนี้เนี่ยเกี่ยวผิวหนังทันทีต้องทำไงครับล้มเข็มลงเทคนิควิบเข็มต้องถอนเข็มออกข้อที่หนึ่งจะวิบไปด้านไหนล้มเข็มลงปุ๊บขึ้นน้ำญี่ปุ่นเนี่ยจะเห็นชัดปุ๊บล้มเข็มลงปุ๊บเห็นไหมถอนเข็มออกเห็นไหมฮะมันถึงจะทำลักษณะแบบนี้ได้ถ้าเราไม่ถอนเข็มออกเป็นเกี่ยวเข็มเราก็ต้องใช้รอบแรงเป็นไงครับไม่มีดอทเลยเนี่ยเห็นไหมผมถอนเข็มออกเพราะฉะนั้นการจับถ้าผมวิบแบบไปเจอติดค้างเขาการจับแบบนี้ล้มเข็มลงถอยหลังได้ไหมได้เพราะว่าผมบอกเลยว่าเวลาสักนี่มันอันนั้นใช่ไหมครับมันไม่เรียบแบบนี้เราต้องเป็นไงเราจับอารมณ์ให้ถูกว่าถอยหลังออกก็เป็นลักษณะปุ๊บเห็นไหมเฉียงที่ทางเดียวกันเราฝึกเข็มลอยไงฝึกมือนี่ก็ปุ๊บกดถอยหลังออกเห็นไหมมันถึงจะได้วิบเข็มแบบนี้ถ้าอย่างนี้เราจะเกี่ยวไงแล้วเราไม่ถนัดอีกติดค้างเขาอีกพอเราทำเงี้ยนี่เกี่ยวเลยเพราะนั้นต้องถอนเข็มออกข้อที่หนึ่งเทคนิควิบเข็มต้องถอนเข็มออกผมสักขึ้นน้ำมาฝั่งนี้ล้มเข็มลงละเห็นไหมการจับต้องเป็นไงฮะไม่สไลด์ตัวมากปึ๊บแม้มันจะได้แบบดอทที่เป็นห่างๆแบบนี้พอเราถอนออกเงี้ยถ้าเราทำปกติไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรมันเกี่ยวผมจะทำแบบไหนก็ได้นะเพราะว่าผมถอนออกเพราะฉะนั้นตัวที่1ก็คืออย่างนั้นมันก็จะออกมาอันนี้ผมเราฝึกเบอร์3ไงมันจะออกมาเป็นนุ่มเนียนเพราะฉะนั้นการวิบเข็มถอนเข็มออกส่วนการจับต้องสามารถ360องศาคือแบบนี้โดยที่ไม่กำอุ้งมือถ้าเป็นเส้นยาววิบเข็มเส้นยาวทำไงดีดึงทั้งแขนยกตัวอย่างเช่นเส้นผมผู้หญิงผมวิบเส้นยาวปุ๊บเป็นไงฮะดึงทั้งแขนก็คือเวลาลงเข็มเครื่องทำงานดอทลงแบบนี้เป็นหัวไม่ขีดต้องทำไงฮะลงค่อยๆเหมือนเครื่องบินลงปุ๊บอย่างนี้สาธิตให้ดูก็ปุ๊บเขี่ยเห็นปลายเข็มนิดนึงเห็นไหมฮะเนี่ยผมว่าสิ่งสำคัญคือประเด็นอันนี้เราถ้าฝึกผมแนะนำว่าฝึกเบอร์3ฝึกมือนิ่งฮะเห็นไหมผมแบบสาคนจริงเราใช้เข็มจมไงเห็นไหมถ้าเป็นด้านนี้ล่ะล้มเข็มลงฝั่งนี้นี่ล้มเข็มลงปุ๊บเนี่ยผมก็ตกล่องนะล้มเข็มลงนิดนึงได้ไหมได้ด้านนี้ล่ะได้ไหมได้แต่ถ้าด้านนี้ล่ะเรามาทำแบบไม่ได้เป็นเกี่ยวเลยนะครับนั่นเลยทำให้เราวิบเข็มไม่ได้แล้วการสะบัดตามรูปทรงเป็นไงฮะสะบัดตามรูปทรงจะทำให้ดูวัตถุนั้นอ่ะจะดูพื้นผิวว่ามันโค้งไปเบาแบบไหนใช่ไหมครับ
อะไรนะพอเทรดต้องเรียนดรออิ่งคือการวาดพอเทรดต้องเรียนอนาโตมีเส้นเช็คการเช็คสัดส่วนอนาคือผมแยกการเรียนดรออิ่งวาดภาพเนี่ยแยกเป็น2แบบ1ฟิกฟอร์ม2ฟรีฟอร์มฟิกฟอร์มคือรูปทรงที่เสียสัดส่วนไม่ได้อย่างเช่นตาหูจมูกปากเนี่ยอยู่ในเรขาคณิตวงกลมต้องเป็นวงกลมเพราะฉะนั้นไม่ต้องจบศิลปะครับเด็กตัวเล็กถ้าตาไม่เท่ากันเนี่ยมันก็ทำให้ดูเพี้ยนได้เพราะฉะนั้นต้องไปจำที่เส้นเช็คอนาโตมีสัดส่วนต่างๆใช่ไหมครับว่าเขาเช็คสัดส่วนเนี่ยอย่างเช่นสันคิ้วเนี่ยพวกนี้ต้องไปแม่นที่เส้นเช็คนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนดรออิ่งของเราถ้าไปเรียนทางด้านพอร์เทรตจะเจาะไปทางด้านสัดส่วนอนาโตมีส่วนเรื่องการทำงานก็คือเทคนิคเหมือนกันหมดครับใช้เทคนิคเดียวกันแต่ว่าความเข้าใจต้องไปเข้าใจเรื่องอนาโตมีการจำเส้นเช็คและสัดส่วนนะถามว่าเทคนิคนี้ได้ไหมเวลาลงแสงได้ก็คือสารอย่างเช่นผมจะลงสีใช่ไหมฮะผมก็ทำไงแบบนี้อย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็สารอย่างเงี้ยมันเป็นฮะมันก็สามารถไปลงสีได้จริงๆก็คือเข็มกลมก็ทำได้เข็มแบนก็ทำได้แต่เพียงเนี่ยคือความเข้าใจเอาไปตอบโจทย์พื้นที่กว้างถ้าผมใช้เข็มแบนจบเร็วไหมเร็วกว่าแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องการมันจะออกมาเป็นเห็นไหมมันจะออกมาเป็นเทคนิคดอทแบบนี้ไกลไปไหมพี่ให้เขาเห็นการจับสมมติผมสักไทยสไตล์แบบเส้นบิ๊บโค้งเอสเยอะใช่ไหมฮะผมทำไงฮะตั้งตรงหน่อยเนี่ยนะผมตวัดคือไม่คลายไม่กำอุ้งมือนะเวลาผมสักเนี่ยผมจะไม่กำอุ้งมือปุ๊บเนี่ยมันจะถึงตวัดเนี่ยฝึกเข็มรอยฝึกเข็มลอยนะครับฝึกเข็มลอยได้เข็มจมฝึก1ได้2เพราะฉะนั้นสมุดฝึกเราต้องฝึกแบบเวลาเราฝึกเห็นไหมผมเข็มลอยเห็นไหมเอียงนิดเนี่ยเวลาฝึกเส้นตัวเอสเยอะๆเห็นไหมครับผมการตวัดเพิ่มรอบอีกนะครับมือผมเร็วนะเพราะฉะนั้นเราดูดีๆครับนิดเดียวมันก็เกี่ยวทีนี้ถ้าเป็นเส้นยาวได้ไหมได้เหมือนกันนะวิบเข็มเนี่ยมันจะไปตอบโจทย์ลักษณะเส้นลักษณะดอทอันนี้ถ้าเป็นแบบลักษณะเส้นที่ยังเห็นโครงสร้างเส้นเห็นไหมผมจะไม่ลงเข็มคล้ายนะครับเพราะว่ามันจะเป็นหัวไม่ขีดแล้วก็ถ้าทำเนี่ยถ้าทำแสงเงาเป็นไงฮะเนี่ยผมสมมติว่าผมต้องการทำแสงเงาเป็นเทคนิควิบก็ต้องวิบแบบนี้ปรับรอบเบาลงหน่อยต้องการลงพื้นที่แสงเงาลักษณะตรงนี้ให้มันนุ่มเนียนเป็นไงฮะอย่างเงี้ยบวกกับการทำเนี้ยคือเห็นไหมถามว่ามันลงได้ไหมได้ก็วิบแบบนี้การกะความลึกนะผมก็หลังจากนั้นผมไม่ต้องการให้เห็นแนวเส้นทำไงดีสานกันแบบนี้มันไม่นานเหมือนกันครับมันก็ไม่นานมันเหมือนเราดินสอวาดรูปใช่ไหมเห็นไหมแป๊บเดียวผมก็เริ่มเต็มพื้นที่ละบิดนี้อีกนิดนึงลายเข็มผมยังไปด้วยกันเห็นไหมเวลาเราสะบัดทิศทางเดียวกันของตัวเส้นตัวโครงสร้างงานเป็นไงฮะมันจะทำให้เราแบบฟอร์มวัตถุนั้นมันจะดูว่าโค้งไปด้านไหนใช่ไหมผมโค้งไปด้านนี้เห็นไหมคือมันไม่ต้องการความเร็วตอนนี้ผมใช้เครื่องที่ตียาวบวกกับอะไรฮะบวกกับเครื่องไม่ได้เร็วมากเอ้าแต่ถ้าต้องการเส้นแน่นผมต้องเดินช้าลงนะครับเบอร์3ถามว่าเข็มแบนได้ไหมได้เหมือนกันนะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นไงฮะเราก็ฝึกในเรื่องการชำนาญเนี่ยเส้นโค้งพวกเนี้ยปล่อยเข็มยาวแล้วไม่อุ้มสีปล่อยสั้นอ่ะมีคำถามไหนสักยังไงให้แผลสักลอกบางสักบางฮะถ้าสักบางแล้วทำไมสักไม่เห็นลึกเลยแต่ทำไมเป็นแผลอีกมันมีแผลชะกันกับแผลถลอกถ้าเราสักบางแล้วยังเป็นแผลอีกหนึ่งปล่อยให้เลือดและน้ำเหลืองแข็งตัวเร็ว2ก็คือแผลถลอกเราไปเอามีดเซาะผิวออกใช่ไหมครับสีติดดีต้องรู้ความลึกของผิวหนังผิวผ้าเท่าไหร่ครับ 0.5 ถ้าเราใช้กลไกที่มีระบบเซาะผิวต้องเผื่อการซอฟผิวลงของเข็ม
ถ้าจะสักไว้ที่ระดับความลึก1มิลต้องปล่อยที่ 1.5 มิลอย่างเงี้ยนะครับมันซอฟอยู่ที่ว่าความซอฟแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงลงยังไงให้เนียนครับปิดหน้าเข็มให้แม่นหน้าเข็มที่ปิดเหมือนดินสอเนี่ยผมใช้อย่างเงี้ยทำไงดีให้มันลงสีเนียนเข็มแบนมันก็ทำงานง่ายเราเป็นไงครับปิดหน้าเข็มอย่างนี้ผมมาแบบนี้หน้านี้บวกกับผมปิดแบบนี้อยู่ที่ผมจะเอาแน่นแบบไหนใช่ไหมครับผมสานแบบนี้เข็มกลมก็สามารถทำให้แน่นเนียนได้เพราะว่าปิดหน้าเข็มเข็มแบนมันไหลเข็มเร็วกว่าแต่ต้องรู้ว่าเราปิดหน้าเข็มนะครับจับเครื่องสักแบบที่เราถนัดหรือต้องจับทำยังไงก็ได้ให้สามารถหมุน360องศาเพื่อตอบโจทย์ไม่ให้มันแตกข้างแบบนี้ใช่ไหมครับทำไงให้มือนิ่งจะฝึกให้มือนิ่งไม่ใช่ฝึกที่เครื่องสักฝึกที่มือเราประคองอะไรเราใช้อะไรประคองใช้ตาเราใช้ตามองอะไรไม่ได้มองนิ้วโป้งนิ้วก้อยเราใช้ตามองวัตถุแบบนี้ฮะเวลาฝึกก็กำหนดมาหางตาอยู่ตรงนี้ตามองตรงนี้แต่หางตาต้องเห็นตัวนี้เป็นไงครับเวลาลากก็เราจะไม่ได้โฟกัสที่มือเลยเราจะลากอันนี้เข็มลอยก็คืออย่างเงี้ยเราจะไปได้เรื่อยๆเพราะอะไรผมไม่ได้โฟกัสไปที่มือแล้วผมโฟกัสไปที่ตาผมกำหนดวงกลมก็แล้วแต่นะครับตากำหนดไว้แบบนี้แล้วลากวงกลมก็เป็นไงครับตั้งยาวมีเวลา20วันเอาไม่ใช่อ๋อแนะนำคอร์สทีครับคืออย่างนี้2สัปดาห์แบบฝึกหัดที่ผมบอกใช่ไหมครับมีแค่7แบบฝึกหัดมันคือเราไม่สนใจสวยงามเราสนใจว่าทำไงถึงสักติดสักเป็นเราสนใจมันตอบโจทย์7แบบฝึกหัดเองนะครับ1แบบฝึกหัด1เทคนิคเพราะฉะนั้น1วัน1เทคนิคอย่างเช่นแค่นี้เองฮะผมมองว่า20วันเนี่ยถ้าคุณมีพื้นฐานศิลปะมาไอ้ตัวที่เราเรียนตลอดชีพคือศิลปะซึ่งเราเรียนผ่านไลน์กลุ่มก็ได้แต่เรื่องเทคนิคผมบอกเลยว่า2สัปดาห์ก็พอคุณสักเป็นแน่นอน8ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นคืนเงินเลยเพราะว่าอะไรมันสอนในเรื่องเหตุผลในเรื่องตอบโจทย์ว่าทำไงดีเส้นติดแน่นเนียนนี่ฮะไอ้ตัวเนี้ยมันไปตอบโจทย์เรื่องเทคนิคการทำงานของทุกรูปทรงมันแค่ไปอยู่ใน ABC เฉยจริงๆมันเป็นเรื่องของเทคนิคการทำงานมีแค่7แบบฝึกหัดนะครับแล้วเนี่ยแค่เนี้ยเรามองดูว่าน่าจะทำแบบฝึกหัด 1-3 วันไม่ถึงนะครับแบบฝึกหัด1อ่ะมากสุดตัวเนี้ย2วันเล็กๆเองนะครับเพราะฉะนั้นมันไปทางด้านความเข้าใจว่ามันทำงานแบบไหนที่เหลือคุณเข้าใจเสร็จปุ๊บคุณไปฝึกที่ไหนทั่วโลกก็ได้เพราะมันตอบโจทย์ในเรื่องการทำงานใช่มั้ยครับส่วนเรื่องการเรียนตลอดชีวิตเนี่ยก็คือศิลปะส่งงานเนี่ยสร้างงานเสร็จก็คือเขียนเราดีสอไปแล้วเราไปวาดรูปแล้วก็มาลงในกลุ่มก็เป็นไงผมไปคอมเมนต์ก็จะเกิดการพัฒนาชั้นทางด้านศิลปะส่วนเทคนิคการทำงานไม่ถึง2สัปดาห์14วันเนี่ย7แบบฝึกหัดใช้เข็มวิบใช้เข็มเงาวิบเข็มแบนน่ะก็ต้องเปลี่ยนเข็มแบนอ่ะเอาเข็มแบนก็ได้ตั้งไม้กูอีกเครื่องนึงเข็มแบนวิบได้มั้ยได้ดันเป็นพื้นผิวก็ได้ไม่วิบก็ได้ดันเฉยก็ได้ใช่มั้ยคือเข็มแบนเดินเส้นได้ไหมมันก็ต้องได้คือเราอย่างที่ผมว่าผมรู้สึกว่าเส้นไม่ใช่เข็มกลมเส้นคือโครงสร้างใช่ไหมครับเส้นคืออารมณ์โครงสร้างความเคลื่อนไหวเข็มแบนเนี่ยมันเป็นลักษณะเป็นไงฮะมันมีหลายเล่มไม่ได้รวมกันถามว่าผมวิบดอทก็ได้ใช่ไหมครับมาดูทีนี้ทำไงดีถึงจะได้แบบความลึกเท่ากันข้อที่1ผมต้องการความลึกเท่ากันใช่ไหมครับถ้าผมใช้เข็มจมมันจะทำให้ลักษณะผมให้ดูแบบรวบไปด้วยพอดีเลยมันมีถ้าใช้ M1 ต้องตั้งตรงถ้าใช้ RM ต้องเฉียงใช่ไหมครับเพราะว่ามันบาดข้างอันไหนมันเลื่อนมาดูก่อนทีนี้เครื่องทำงานแบบดอทใส่ไม้ไหมเนี่ยเสียงชัดอยู่เนาะโอ้ขี้เมียงมากเลยดับๆเนี่ยผมมาดูการทำงานของเครื่องก่อนมันทำงานแบบไหนแต่การสัมผัสกันเข็มมันมีกี่หน้ามาดูซิหน้าที่1เป็นแบบไหนหน้าที่1เป็นแบบนี้แต่กันแบบนี้ไม่ปั่นแต่กันแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าแต่กันแบบนี้ไม่ปั่นมันจะเกิดเป็นร่องเข็มวางงี้หน้าที่1หน้าที่2ถ้าผมบิดมาอีกนิดนึงล่ะมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นลักษณะบิดปิดร่องเข็มแน่นขึ้นใช่ไหมครับหน้าที่3ผมถ้าผมลงไม่หมดล่ะแบบนี้
มันก็เป็นไงลงไม่กี่เล่มหน้าที่4ล่ะมันทำแบบนี้ส่วนที่เหลือเป็นไงเทคนิคความสามารถที่มันแตะนะฮะผมมองว่าเข็มมี4หน้านะครับหลังจากนั้นเราไปใช้งานอะไรถ้าผมไปลงสีทึบล่ะในเมื่อหน้าเข็มแบบนี้เปิดผมจะควรจะปั่นผมต้องการลงสีทึบต้องปิดร่องเข็มผมทำไงดีถึงจะปิดสนิทถ้าผมทำช้าๆแบบนี้ล่ะปึ๊บอันนี้ไม่ได้คือให้เห็นว่าถ้าผมทำช้าๆแบบลักษณะผมต้องการลงสีทึบแบบนี้ล่ะปิดร่องเข็มไหมปิดถ้าผมทำเป็นวงกลมล่ะถ้าเราต้องการลงสีทึบเราต้องนึกภาพออกว่ามันจะเป็นไงฮะมันจะเป็นวงซ้อนกันเพราะฉะนั้นผมทำไงดีแบบนี้มันดีกว่าไหมดีแต่ถ้าผมบวกกับการปิดหน้าเข็มเฉียงแบบนี้ล่ะถามว่าผมต้องปั่นเยอะไหมไม่ต้องเยอะปิดร่องเข็มบวกกับองศาได้ถามว่าจะเกิดแผลง่ายไม่ซ้ำละนี่ค่อยไปเข้าใจกลไกความลึกใช่ไหมฮะผมต้องการทำงานอะไรถ้าผมต้องการทำงานบิ๊บแล้วถามว่าตัวนี้ล่ะทำได้ไหมวงกลมก็ได้วงรีก็ได้เราต้องการไปตอบโจทย์อะไรใช่ไหมครับถ้าผมปั่นครั้งเดียวให้เกิดแสงเงาล่ะในเมื่อเครื่องทำงานแบบลักษณะดอทอยู่เสมอผมก็ทำไงผมนึกภาพแบบนี้ถ้าผมแบบนี้ผมอัดสีไปแน่นเข้มแน่เลยผมกระจายออกไปเงี้ยสีเริ่มกระจายตัวออกผมกว้างขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็ยกฝั่งแสงเงาอ่อนเงี้ยเกิดแล้วครั้งเดียวเกิดเป็นน้ำหนักได้แล้วพอไงดีมันเกิดรอยเข็มเครื่องทำงานดอทลดค่าสีด้วยน้ำเข้าไปเคลือบมันมีการทำงานแค่2แบบลงสีเท่ากันกับลงสีมีน้ำหนักใช่ไหมฮะส่วนการวิบล่ะเห็นไหมถอนเข็มออกถ้าผมไม่วิบล่ะอยากให้เป็นลักษณะเทคนิคก็ดันหน้าเข็มเฉยเป็นถ้าสมมติผมสักเสื้อหนังมันก็เป็นลักษณะเป็นไงเป็นเส้น3มันคือเทคนิคอุปกรณ์ฮะมันทำเหมือนกันได้ไหมได้ใช่ไหมครับเนี่ยอย่างเช่นผมทำขี้ปลาตัวนี้ดีกว่าขี้ปลาเนี่ยผมต้องการให้แฝงในเรื่องของเส้นแฝงใช่ไหมฮะเนี่ยทำไงดีให้มันเป็นลักษณะเส้นแฝงถ้าผมปั่นมันเนียนไม่ตอบโจทย์พื้นผิวไม่ปั่นเลยถ้างั้นผมทำไงครับดันหน้าเข็มเฉยเช่นแบบนี้ใช่ไหมเพื่อต้องการอารมณ์พื้นผิวแฝงถามว่าไม่ได้ปั่นเลยไม่ต้องการเนียนครับต้องการอุปกรณ์มาทำแบบนี้ได้ไหมได้เข็มกลมทำได้ไหมได้มันเหมือนกันได้เห็นไหมมันหน้าเข็มมีสีหน้านะครับเราไปใช้งานอะไรมากกว่าเห็นไหมครับผมวิบแบบนี้ล่ะได้ไหมได้นั่นมันก็ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้บวกกับปิดหน้าเข็มเป็นใช่ไหมครับต้องการให้มันเห็นร่องไหมต้องการให้มันทึบหรือต้องการแบบไหนใช่ไหมครับผมปั่นไม่ได้เยอะก็เต็มแล้วเพราะอะไรผมเข้าใจว่าผมปั่นเนี่ยผมคิดว่าลูกค้าต้องไม่กลับมาอีกเพราะเขากลับเมืองนอกเขาไม่บินกลับมาสักกับเราอีกไม่เก็บช่างสักต้องคิดว่าไหนๆก็เจ็บแล้วสักให้มันอยู่ไปเลยนะครับไม่ต้องเดี๋ยวรอเก็บคิดผิดนะครับแบบนี้มันจะฝึกให้ตัวเองแบบทำงานแบบกักๆผมต้องคิดว่าลูกค้าต้องไม่กลับมาอีกวิธีการไงก็ทำทีเดียวให้มันจบหนึ่งในเมื่อผมต้องการลงสีให้มันอยู่ทีเดียวก็เป็นไงความลึกต้องได้บวกกับปิดหน้าเข็มผมปั่นแบบนี้ยัดสีถ้าผมต้องการลงสีทึบระดับความลึกผมยัดแล้วเอาปอกเข็มลูดสีเข้าไปยกหนึ่งครั้งกลับมาทับเพื่อเอาชัวร์ผมทับสองครั้งแล้วเลยไปอีกครึ่งนึงกลับมาทับอีกครึ่งหนึ่งแล้วเลยไปอีกครึ่งหนึ่งเท่ากับว่าผมทำงานทับ2ครั้งบวกกับปิดหน้าเข็มเป็นไงฮะมันจะจบทีเดียวความลึกได้ยันสีลงถ้าเก็บ3สีแค่ตรงนี้อารมณ์ดันสีเข้าไปถ้าอย่างเงี้ยมันถอยออกถามว่ามันติดไหมไม่ติดมันถอยออกก็ต้องเปลี่ยนเป็นฮะเป็นดันสีเข้าแบบนี้นั่นมันต้องเข้าใจแบบอย่างนี้ครับเพื่อที่จะไปทำไงฮะไปทำงานมันก็ผมก็ทับต่อไปก็การปั่นมีกี่ลักษณะก็สไลด์สั้นค่อยๆเคลื่อนที่กับสไลด์ยาวก็เป็นไงช้าลงหน่อยก็เพิ่มรอบใช่ไหมฮะก็ถ้าผมใช้เบอร์27เนี่ยผมปิดแบบเนี้ยเข็มเหลือแค่หน้าเบอร์15อันนี้ผมใช้เบอร์11ผมปิดแค่เนี้ยเหลือแค่เบอร์9เพราะฉะนั้นใช้เข็มเบอร์ใหญ่ไม่เปียกเงี้ยปิดหน้าเข็มแล้วมันแน่นเลยนะครับวิบเข็มได้ไหมได้เหมือนกันนี่นะถามว่าเดินเส้นได้ไหมมันก็ต้องได้ไหมฮะเขียงเข็มปุ๊บนะเนี่ยเดินแบบปาดเป็นโครงสร้างแบบนี้ก็ได้ไหมได้มันคือหน้าเข็มที่3ที่4คือเมื่อกี้ผมก็เอาเข็มมาทำลงสีได้ไหมได้มันคือต้อง
อยู่ที่ว่าเราไปตอบโจทย์แบบไหนอุปกรณ์เข็มกลมมีแค่2แบบถ้าในเมื่อเครื่องทำงานดอทแล้วลงพื้นที่แคบมันปั่นได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรมันดำก็วิบเอาอย่างเช่นเกล็ดเห็นไหมเนี่ยปั่นก็คือวิบเอาแบบนี้มันถึงจะเป็นน้ำหนักถ้าเราปั่นแบบนี้ไม่ได้มันไม่ทันใช่ไหมฮะต้องวิบเอาเห็นไหมผมก็ดันอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเทคนิคออกมาก็จะเป็นเส้นๆนะครับเพราะฉะนั้นแยกดูว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างเนี่ยอันนี้จะเป็นหลักศิลปะที่ไปใช้ในเรื่องการทำงานใช่ไหมครับพื้นที่กว้างสักไงก่อนผิวหนังออกแบบมาเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนต้องเปิดผิวก่อนดีไหมดีเพื่ออะไรเช็ดออกง่ายแล้วค่อยสักสีจริงเข้าไปปิดง่ายไหมง่ายขึ้นเวลาที่ทำแสงเงาเนียนใช่ไหมมีคำถามอีกไหมฮะเจ็บคอแล้วอย่าลืมไปกดแชร์ให้หน่อยครับแล้วก็กด subscribe เอาไม่มีเนาะทีนี้ก็มาดูก่อนก็ได้ครับถามก่อนก็ได้ครับผมอันนี้ผมไม่ได้ว่าผมเก่งอะไรเลยนะผมเป็นแค่วิธีการทำงานความสวยงามเป็นของนักเรียนผมเป็นรูปแบบการเรียนว่าเราจะเรียนอะไรผมจะวางแผนให้ตัวต่อตัวนะว่าคือต้องเอาผลงานศิลปะเรามาคุยกันว่าคุณเข้าใจแบบไหนใช่ไหมครับศิลปะออกมาพูดปุ๊บผมนึกภาพออกก็เราปรับประยุกต์การวางแผนเป็นรายบุคคลว่าเน้นไปที่เรียนให้ได้เวลาน้อยก่อนนะครับไม่ใช่ว่าจะ15วัน30วันหรืออะไรเงี้ยตีกรอบก่อนเลยว่าคุณจะมาทุกวันหรือไม่มาทุกวันคุณต้องมีประสิทธิภาพใน1เดือนก่อนไม่งั้นเสียผมนึกถึงเป็นเวลาที่เสียไม่ได้นึกถึงเป็นรอบที่มาโรงเรียนโรงเรียนไม่ต้องมาบ่อยก็ได้มารับแบบฝึกหัดหลังจากนั้นไปฝึกที่ไหนก็ได้การต่อเนื่องสม่ำเสมอก็คือผมไลฟ์ในเพจบวกกับอะไรครับมีไลน์ส่งงานเกิดการพัฒนาเราเรียนต่อเนื่องกันอยู่แล้วใช่มั้ยครับส่งงานผ่านที่เหลือคุณก็เหมือนฝึกอยู่บ้านแล้วเราเป็นไงฮะมาถึงโรงเรียนก็มารับแบบฝึกหัดมาโรงเรียนไม่ต้องมาทำให้ผมดูก็ได้มาดูผมทำว่าทำยังไงแล้วกลับไปฝึกแล้วก็ส่งใช่ไหมครับมาทำที่โรงเรียนไม่มีประโยชน์แบบไม่งั้นดูพวกอะไรครับ YouTube ดีกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นมาโรงเรียนมาสงสัยให้เยอะมาถามให้เยอะมาดูให้เยอะว่ามันทำยังไงสร้างสิ่งที่เราไม่ถนัดถามผมให้เยอะอะไรอย่างนี้ได้นะครับผมว่ามันดีเพราะบางคนความถนัดความอะไรเนี้ยต้องอยู่กับนักเรียนใช่ไหมครับมันไม่มีหรอกแบบนี้ถูกไหมไม่มีฮะมันอยู่ที่ว่าต้องการเส้นตรงทำไงดีเครื่องทำงานลักษณะดอทคุณจะมีความคือคุณจะปรับไงให้มันสามารถเฉียงทิศทางเดียวกันและกับรอบเครื่องต้องปรับแบบไหนใช่ไหมครับเพื่อตอบผลลัพธ์เส้นตรงผมไม่ได้บอกว่าต้องสั่งแบบผมบอกวิธีการว่านี่นะที่เหลือคุณจะพยายามเองว่านั่นนะก็คือมันจะต้องมีประเด็นให้คุณฝึกใช่ไหมครับไม่งั้นไม่ได้ก็เดี๋ยวคำถามอีกอันนี้นะแล้วก็มีอะไรก็ทิ้งไปในเพจใช่ไหมฮะแล้วก็ฮะ RMหน้าตัดเนี้ยมีไม้พัดนั่นไหมมีไม้พัดไม่ใช้ไม่เหมือนกันในชายลองดูไม้พัดตรงนั้นนะเข็มหน้าตัดบาดข้างมันมีไม้พัดฟุตเหล็กที่โค้งอ่ะคือหน้าตัดเนี่ยถ้าผมลงเฉียงเข็มแบบนี้45องศา4องศากับผิวหนังสีที่มันลงไปมันซ้อนกันมันเลยติดเร็วใช่ไหมครับแต่ถ้าผมตั้งตรงมันวางแนวดิ่งมันก็จะทำให้เป็นลักษณะลงไปลักษณะแนวดิ่งดอทใช่ไหมฮะเห็นช่องว่างของผิวหนังถามว่าเข็มมี2แบบหน้าตัดกับหน้าโค้งหน้าตัดทำแบบนี้บาดข้างเลยจึงต้องตั้งขึ้นหน่อยถึงจะไม่บาดแต่หน้าโค้งเป็นไงฮะแซะด้านข้างแบบนี้ไม่บาดแต่พอตั้งตรงเป็นไงฮะด้านข้างไม่โดนเพราะฉะนั้นเราอยู่ที่ว่าเราปรับใช้แบบไหนนะครับมันทำงานได้2แบบนะครับอยู่ที่เราปรับว่าอ๋อบาดข้างใช้เบอร์ใหญ่แล้วก็บาดข้างเราก็ต้องตั้งตรงขึ้นมีคำถามไหมฮะทำไมผมปล่อยเข็มยาวมือดีกว่าปล่อยเข็มฮะอะไรนะปล่อยเข็มยาวทำไมมือดีกว่าปล่อยเข็มจมครับเอางี้บางวันก็นิ่งบางวันไม่นิ่งมันอยู่ที่แล้วแต่ตาใช่ไหมบางวันเขียนรูปได้เพราะเรามองเห็นมิติผมมองว่าไอ้ตัวเนี้ยมันอยู่ที่เราครับอย่างเช่นบางวันแห้งเล่าไม่นิ่งทำไงแก้ทางคือหนึ่งเข็มน่ะมันต้องมีโพรงในกระบอกเราก็ดูหน่อยว่ามันนิ่งอ่ะถ้าไม่นิ่งเนี่ยถ้าไม่นิ่งถ้านิ่งเนี่ยดีนะฮะถ้าไม่นิ่งก็ต้องแก้ปัญหาอย่างเช่นยางการรัดใช่ไหมครับมีช่องว่างอะไรพวกนี้นิ่งเนี่ยดีแล้วใช่ไหมครับถ้าไม่นิ่งก็ต้องเช็คการตีเข็มการรัดเข็มปอกเข็มอะไรพวกนี้นะฮะส่วนเรื่องการคอนโทรลอย่าลืมว่าตั้งแต่เด็กจนโตเราสามารถคอนโทรลวัตถุได้แบบนี้พอจับเครื่องสักเป็นไงฮะไม่ได้เลยโฟกัสผิดไงครับใช้ตานะครับจริงๆผมลากเส้นแบบนี้ได้ไม่ใช่ว่าผมเก่งนะมันทำได้เหมือนกันไงใช่ไหม
อันนี้เล็กไปเลยเพราะอะไรเพราะเราก็ทำแบบนี้ได้แล้วมันจริงหรือที่เราจะวาดรูปไม่ได้ทั้งที่เรามองเห็นวัตถุเดียวกันกับคนวาดรูปได้ผมให้ไปเอาแก้วน้ำสีส้มชั้น2เนี่ยหลายคนก็ไปเอาถูกเข้าใจเหมือนกันครับแค่เราไม่รู้วิธีการทำงาน6ข้อเงี้ยการเขียนรูปที่ผมบอกวิธีการทำงานวาดรูปยากกว่าสักตัวนะครับเพราะวาดรูปขึ้นโครงสร้างเองหาสัดส่วนเองสักตัวลอกลายช่างสักเลยสักไม่ขาดก็มีเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเพราะงั้นการฝึกก็ต้องฝึกตัวนั้นด้วยฝึกในเรื่องของการแม่นยำโครงสร้างนะครับฝึกหางตาฝึกยังไงหางตาไปใช้อะไรใช้ผสมสีใช้ควบคุมองค์ประกอบศิลป์ใช้การลากเส้นเพราะนั้นต้องฝึกแบบไหนฝึกแผ่นใหญ่ๆอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าฝึก A4 หรือฝึกทั้งวันเนี่ยฝึกหนักไม่ได้ตอบโจทย์นะฮะฝึกหนักไม่ได้ตอบโจทย์แต่ต้องฝึกมีประเด็นครับว่ามันกำลังโฟกัสกับอะไรนั่นแหละคือสิ่งสำคัญคือการวางเวลาหายแล้วหายเลยไงผมมองว่าผมไม่สนใจว่านักเรียนมีเวลามาเรียนทุกวันหรือไม่ทุกวันผมมองว่า1เดือนไว้ก่อนมันคือเรื่องจริงของเรามันมีทุกมัน1เดือนก่อนแล้วก็มาดูซิว่าเราจะทํา1เดือนแบบไหนได้กับเวลานี้ประสิทธิภาพครับผมคิดว่า1เดือนของชีวิตเรามันกู้คืนไม่ได้แล้วผมมีหน้าที่วางแผนให้ว่าคุณต้องทําให้ได้ภายใน1เดือนคุณจะมีเวลาน้อยมีเวลามากแต่ต้องทําให้ได้1เดือนด้วยการวางแผนเงี้ยโอเคมั้ยมีคําถามมั้ยอุ๊ยเดี๋ยวต้องไปดูย้อนมันมีอยู่เนาะก็เอางี้แล้วกันครับวิบเข็มก็อย่างที่บอกก็คือมันคือการทำงานเทคนิคความสามารถของอุปกรณ์ส่วนเรื่องการไปใช้งานก็เข้าใจหลักศิลปะองค์ประกอบศิลป์เปอร์สเปกทีฟทฤษฎีสีการวาดภาพใช่ไหมครับตัวนี้เป็นเหมือนสูตรคณิตศาสตร์มันบังคับ2คูณ2ต้องเป็น4เป็น5ไม่ได้คุณต้องเข้าใจมันบังคับเขียนเปอร์ก็ต้องควบคุมโครงสร้างมิติให้มันถูกต้องมันจะเพี้ยนไม่ได้มันเพี้ยนก็คือไม่ถูกต้องนะฮะมันก็ล้มมันก็ให้ค่าแสงเงาไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนเรื่องของเทคนิคการทำงานเนี่ยมันคืออุปกรณ์ถ้าฝึกมือนิ่งอย่าไปไม่ใช่โฟกัสไปที่ตัวนี้คุณต้องโฟกัสไปที่มือแล้วเวลาที่คุณประคองอะไรนิ่งๆใช้ตาค่อยๆถอดใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็ขาดโอเคงั้นก็เดี๋ยววันนี้ฝากไว้เนาะมีคำถามหมดแล้วเนาะถ้าสนใจก็มาดูก่อนก็ได้นะครับมีอะไรก็ถามครูพี่เลี้ยงก็ได้ใช่ไหมครับผมขายของไม่รู้ราคาเขาเดี๋ยวถามนั่นก็ได้ส่วนผมสอนอยู่ทุกวันครับที่เดี๋ยวจะลงไปพิษณุโลกวันที่15นะครับแล้วก็จะมีเวิร์กช็อปที่สาขาพิษณุโลกน่าจะเป็นต้นเดือนนะครับผมจะลงไปเวิร์กช็อปที่นู่นคนที่อยู่แถวนั้นสามารถไปเรียนฟรีได้ใช่ไหมครับเวิร์กช็อปสาธิตสอนจำลองเลยเอาเครื่องมาด้วยก็ได้พาสักเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะออกป้ายไปนะฮะเดี๋ยวผมแจ้งเบื้องต้นก่อนเดี๋ยววันนี้ผมฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวปิดเลย2ชั่วโมง